บันธรรมภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์บ้านซบเตินตำบลซบป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสาธุชนท่านผู้ฟังรายการนี้ออกอากาศอยู่หลายลักษณะลักษณะแรกเป็นรายการสดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดลักษณะที่สองเป็นเทปบันทึกเสียงเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพR Radio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกปป.แม่เมาะอันนี้ออกอากาศทุกวันศุกร์ในช่วงเวลา9โมงจนถึง11โมงแถมลักษณะหนึ่งเป็นรายการสดเหมือนกันแต่ว่าออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดป่าหินแล้วก็ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังผ่านทางFacebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโยใน YouTube ช่องของอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโยแล้วก็ในเพจ Facebook ของสถาบันธรรมภิวัตน์ซึ่ง3ช่องทางหลังนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่าเพจ Facebook ท่านผู้ฟังสามารถคัดลอกลิงก์หรือว่า copy link ส่งหรือว่าแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมพี่น้องเพื่อได้ติดตามรับฟังก็ได้แทนตัวท่านผู้ฟังในช่วงแรกของรายการก็คือช่วงเวลาตีสี่จนถึงตีห้าได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุซึ่งเป็นต้นทานของพุทธศาสนาในสายที่หรือว่าเป็นแก่นแท้ซึ่งเป็นคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าที่มันถูกต้องดีงามปรารภเหตุที่อาตมาภาพได้เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบโครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะที่วัดปัญญานันทารามตำบลคลองหกอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันอาทิตย์ที่1เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาก็ได้ไปกราบเจดีย์พุทธคยาที่วัดปัญญานันทารามแล้วก็หน้าเจดีย์นั้นมีรูปหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุมีอนุสาวรีย์รูปปั้นของหลวงพ่ออยู่ฐานรูปปั้นนั้นก็มีจารึกซึ่งบันทึกลงในแผ่นสแตนเลสที่มีหลักการเผยแพร่พุทธศาสนาของหลวงพ่ออุดมการปณิธานอย่างต่างๆก็เล่าให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันไปแต่เป็นดีม่วนดีงามเพราะว่าเอาได้หันเป็นพระที่เปิ้นตั้งใจทำงานโดยเฉพาะคำสอนของเปิ้นเรื่องการทำงานสมัยนั้นสมัยที่คำสอนของหลวงพ่อเปิ้นออกที่บอกว่างานคือชีวิตชีวิตคืองานบรรดาสุขเนี่ยมันไปตรงกับยุคสมัยที่สฤทธิ์ธนรัตน์เปิ้นก็มีนโยบายงานคือเงินเงินคืองานบรรดาสุขทำงานให้สนุกมีค่อยอย่างนี้นะเงินคืองานงานคือเงินน่ะเงินคืองานงานคือเงินเงินคืองานบรรดาสุขของพ่อปัญญานันทภิกขุก็บอกว่างานคือชีวิตชีวิตคืองานบรรดาสุขทำงานให้สนุกมีความสุขกับการทำงานอย่างนี้เนาะฝั่งโน้นท่านก็บอกว่าการทำงานจะคือมันได้เงินน่ะเอาเงินเป็นตัวตั้งอีหรอหลวงพ่อก็บอกว่าจำเป็นก็ได้แต่ขอให้มีความสุขกับการทำงานเงินมันได้อยู่แล้วถ้าเอาความสุขไปไว้ที่เงินน่ะถ้าได้น้อยกระตุกนะถ้าบ่ได้กระตุกได้น้อยได้จ้ากระตุกแต่ว่าถ้าเอาความสุขมาไว้ที่งานอ่ะทํางานเสร็จก็มีความสุขแล้วส่วนเงินที่ได้เนี่ยมันก็เป็นผลพลอยได้ที่จะได้อยู่แล้วนี่เป็นต้นนะก็มาเล่าให้ผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันแล้วก็ได้อุได้เอ่ยกับท่านผู้ฟังถึงเรื่องของการเข้าร่วมประชุมแห่งวันหนึ่งก็คือตะวันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขไปประชุมเพื่อพี่น้องว่าพอกอยความคืบหน้าของการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติวันนี้ก็มีพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามีเลขานุการหรือตัวแทนเจ้าคณะภาค18ภาคการปกครองคณะสงฆ์รวมทั้งคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ด้วยมีมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์2มหาวิทยาลัย
คือมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิไลแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิไลเข้าไปประชุมร่วมตัวมีตัวแทนหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขหรอกมีกระทรวงมหาดไทยด้วยกรมปกครองส่วนท้องถิ่นมีสปสช.คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีสช.สำนักงานสุขภาพแห่งชาติมีสสส.คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลสงฆ์มีกรมอนามัยกรมการแพทย์กรมนั่นกรมนี้หน่วยนั่นหน่วยนี้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเข้าร่วมประชุมกันเรื่องนี้ปารภเหตุก่อนท่านผู้ฟังนะเมื่อหลายปีที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพระที่ทำให้พระกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาดิ้นรนเพื่อจะให้เกิดประโยชน์กับพระโดยการโทษประเทศมันมีเหตุมีปัจจัยมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีพระที่ป่วยโดยที่บ่มีใครไปดูแลบางรูปมีแต่ก็ยังว่าคนที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอุบาสิกาหรือไม่หย่าไม่ยิงก็จายก็บ่ค่อยมีโอกาสมาทำงานด้านนี้ส่วนใหญ่เป็นไม่ยิงทั้งนั้นที่ไปดูแลคนเฒ่าคนป่วยทีนี้พระกับไม่หย่าไม่ยิงมันก็เป็นสิ่งที่ตะคิดตะขวางกันในการจะมาดูแลถึงแม้ว่าในวินัยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้ไปยุบไปจับไปอย่างได้เพราะมันเป็นการรักษาโรคแต่ว่าด้วยความที่หลายรูปเป็นเข่งเพิ่งคัดมันก็ลำบากใจกับการที่จะพยาบาลไม่หย่าไม่ยิงมายุบมากรรมมาตรวจมาวัดเนาะมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากกลายเป็นว่าบางรูปที่ป่วยญาติพี่น้องก็พาไปอยู่บ้านไปพอที่บ้านพอไปพอมาก็ยังว่าล่ะมันลำบากในการยาในการรักษาก็ซึกบางโรคไม่อยากให้ซึกบางก็บอกถ้าจะตายก็ให้ฆ่าตายในพระเหลืองนี่ลูกเมื่อตัวลุงตายในพระเหลืองนี่เต๋อแต่มันบ่ได้เกิดบ่ตายขึ้นมาแล้วเนี่ยใดอ่ะเราก็จำเป็นต้องซึกทั้งน้ำตาทั้งที่ไม่อยากให้ซึกบางโรคซึกแล้วยาแล้วรักษาแล้วปรากฏว่าท่านผู้ฟังหายวะ เอาแล้วก็จะกลับมาบวชเอ๊ะอย่างไรมันต้องมานับหนึ่งใหม่นะมานับหนึ่งใหม่อย่างนี้เป็นต้นเนาะหลายรูปโอ้สมัยยังหนุ่มยังแข็งแรงอยู่สร้างประโยชน์ทำคุณูปการให้กับพระพุทธศาสนาให้กับสังคมให้กับศรัทธาพ่อแม่พี่น้องนักนาจารีแต่บกองแก่ตัวมาไม่ไผไปพอพังงาบอยู่หันหน้าเอ็นดูมีหลวงตารูปหนึ่งก็คือหลวงตาแชร์พระครูอมรชัยคุณที่เป็นอยู่ที่นครราชสีมาหรือว่าโคราชอยู่อำเภอสีคิ้วอยู่ใกล้กับอ่างหรือว่าเขื่อนเจ็บน้ำซับประดูนะหลวงตาก็เป็นคนที่อายุนัก70ปลายละเกือบ80แล้วแต่ก็อยู่ในพื้นที่เพิ่งกับขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คือพยายามนะเฮ้ออันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองยาต่างๆในนครราชสีมาหรือโคราชตื่นตัวหรือภาคประชาสังคมพี่น้องชาวบ้านก็ต่างตื่นตัวขึ้นมาขอก้อยทุกเจ้าพระสงฆ์ห้องพระเป็นอินโดพระแก่บางรูปไปหงยุกหงยาโอ้ยมันตุกมันยากมันบ่มีสตังค์แม้แต่คนจะไปส่งก็ยังมีมันต้องอดสตังค์ในการรักษาไปนอนหงยุกหงยากับนี้พระทุกเจ้าเองก็ได้เป็นคนที่มีรายได้อย่างเป็นลักเป็นแรงที่เป็นออกข่าวว่าพระร่ำรวยเป็นทุกเจ้ามันสบายมันก็มีเป็นส่วนหนึ่งซึ่งประชาทั้งหมดโดยเฉพาะพระนมเล็กน้อยติ่มได้มีตำแหน่งแห่งหนอะไรอย่างมาได้เป็นเจ้าอาวาสมาได้มีลูกศิษย์ลูกหามาเคารพนับถืออย่างนักเป็นตัวลุงบ้านเฮาเนี่ยอย่างนั้นแล้วคนจะใส่ใจเรื่องนี้ก็น้อยที่จริงก็เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ต้องดูแลสุขภาพของพระสงฆ์หลวงตาก็เกิดว่าเนี่ยอย่างใดฮะมีระบบมาดูแลที่เจ้าพระสงฆ์มันเป็นจิตจะลักษณะ
บางโรคไปห้องยาเนี่ยอันนี้แค่จะบ้านไปเนี่ยไปตีห้าก็จะได้ตรวจได้รักษาได้ยาป้นเที่ยงบ่ายโมงห้องยาแต่ละที่แต่ละต่างมันต้องไปอู้ถึงตุ๊เจ้านะมันต้องไปอู้ถึงตุ๊เจ้าโอ้บางโรคก็วิตเพนเนี่ยมาได้ฉันเพนสักครับต้องไปรออย่างเงี้ยการรักษาพยาบาลก็ลำบากเห็นตุ๊เจ้ามันเจ้าว่าสบายนะบางฝั่งบางอย่างเนาะมันอุ้มได้เนาะมันจะไปเรียกร้องก็ได้แล้วมันประจวบกันกับภาวะของพระสงฆ์ว่าโอ้อย่างใดเนี่ยทุกเจ้าเป็นเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดนักขนาดเป็นโรคติดต่อโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อเนาะเพราะว่า NCD นักกระเพาะหนึ่งบ่ค่อยได้ออกกำลังกายมันจะไปออกใหญ่ญาติโยมเนาะแล้วสองพบฉันกับหวานมันเค็มถึงนั้นเบาหวานความดันเข้ามากับมีกระโหลกเนี่ยใดก็เลยเอาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้เข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติมันมีพระราชบัญญัติหรือมีกฎหมายอันหนึ่งที่พี่น้องชาวบ้านหมออย่างต่างๆช่วยกันทำขึ้นมาว่าถ้ามีเรื่องอย่างเนี้ยหมอจะแยกอย่างไรมันเป็นเรื่องใหญ่แก้ไขบ่ได้เนี่ยมันต้องอาศัยภาคส่วนต่างๆเข้ามาช่วยกันแก้ไขเนี่ยก็เอาเข้าสู่องค์กรนี้ก็คือสำนักงานสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ต่องตาก็เข้าไปเสนอเปิ้นก็เอาไปเป็นกรรมการอย่างต่างๆทีนี้เมื่อปี2555ปี2555มันก็เกิดมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคือมติพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเกิดขึ้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาตมาภาพก็ได้ไปห่วมเปิ้นโดยเป็นแกนนำในการทำมตินี้โดยทีเดียวนะกับหลวงตาแชร์ก็คือพระครูอมรชัยคุณตอนนั้นก็มีพระอาจารย์ที่ลพบุรีพระอาจารย์ที่ปุ่นจังหวัดสตูลมาช่วยกันมีอ่างทองรูปนึงตอนนี้เป็นศึกไปแล้วก็มีจุ่มเนี่ยตอนนั้นนะณเวลานั้นเมื่อปี2555เป็นรากเป็นมูลเป็นเก้าของเรื่องนี้ของตาก็เล่าให้ฟังเฮาก็หันแต่อย่างอันนี้ก็เกิดได้จะว่าโอ้ถ้าวันนี้เฮาบ่เนี่ยอันหยังสักอย่างนึงเนี่ยเฮาเข้ามาเฮาได้จะเป็นอย่างนั้นแต่แล้วมีข่าวสะเทือนใจมีที่จังหวัดชลบุรีอันนี้ถ้าจำบ่ผิดมีตุลุงรูปหนึ่งหลวงปู่รูปหนึ่งมรณภาพตายในกุฏิมาแล้ว3เดือนบ่มีใครไปพอให้คอยมันเป็นเรื่องที่ตลกร้ายท่านผู้ฟังจะเป็นเรื่องตลกก็ตลกแต่เป็นเรื่องที่ฟังแล้วมันเป็นตลกเศร้าอ่ะไข้หัวทั้งน้ำตาโอ้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแสดงว่าคุณภาพชีวิตของทุกเจ้าพระสงฆ์นี่ลำบากขนาดอาณาภาพก็ขึ้นได้ไงเกิดเข้ามาแล้วใครจะมาพอเขาเดือนแต่ยังมาพอมาก่อยอนาถานอนติดเตียงผงาบอยู่ท่านเนี่ยโอ้ลำบากแต่ไม่ได้กึดกัดเฉพาะตัวเก่าอย่างเดียวเพราะวันนี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้มันก็เปลี่ยนไปทั่วแล้วเปลี่ยนไปทั่วแล้วเขาต้องแยกอย่างสักอย่างละก็ลุกขึ้นมาช่วยกันอย่างเงี้ยเมื่อปี2555ไปเสนอในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่5โปรดพระท่านบูฟังนั้นที่ประชุมมันไม่ใช่ว่ามีกระพุดอย่างเดียวเนาะพี่น้องคริสต์ก็มีพี่น้องอิสลามก็มีอันที่นักที่สุดคือพี่น้องพูดไปกันเนี่ยท่านก็บอกว่าเรื่องเนี่ยบ่ต้องมายุ่งยังก็ได้นะทุกเจ้าก็ไปสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิมันจะจิตของสงฆ์การทานมาทำเรื่องทุกเจ้าแท้ๆเรื่องของสุขภาพทุกเจ้าแท้ๆมันไปเปิ้นก็ยังบอกว่าจะบ้านก็ยังบอกว่ามันจะจิตของสงฆ์อยู่นะจะไปเรียกร้องอะไรอย่างนักก็ต้องบัญญัติกฎออกมาว่าทุกเจ้าเดินจงกรมนั่งสมาธิโหดีกว่าทุกเจ้าอ่ะโยมเนี่ยต่างโหดีกว่าทุกเจ้าก็โอ้อันนั้นก็ต่อสู้กันมาอย่างกันมาไม่ยอมแพ้พักกันจนกระทั่งการคนมันไปประชุมเนี่ยหลายคนซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรหน่วยงานอย่างต่างๆตัวแทนจังหวัดอย่างด้วย 3,000 คนหรอกตอนนั้นน่ะท่านผู้ฟังเพิ่นก็ยกมือสนับสนุนว่าเออควรจัดเป็นมติตอนนั้นก็คือพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะมันก็มีอยู่4ด้านด้านแรกก็คือพระสงฆ์ดูแลสุขภาพตัวเก่าพระสงฆ์ต้องดูแลสุขภาพตัวเก่าต้องออกกำลังกายให้มันเหมาะสมกับสมณะสาโลกความเป็นพระเป็นเนนอันที่หนึ่งอันที่สองต้องเลือกชั้นว่าอย่างควรชั้นบ่ควรชั้นอย่างใดเนี่ยเนาะพระสงฆ์ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็มีทั้งสุขภาวะทางจิตด้วยนะกายจิตอันที่สองพระสงฆ์ดูแลสุขภาพด้วยกันพระสองพระสงฆ์ด้วยกันพระสงฆ์ดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ด้วยกันก็อาศัยคนในวัดเป็นหลักในการไปดูแลสุขภาพสงฆ์ด้วยกันเนี่ยพอคอยกันตุลุงเปิ้นเจ็บเปิ้นเป็นกับไปพ่อไปก้อยเนาะ
พระเนนเรียกว่าเป็นหลักอันนี้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพกันเองแล้วก็พระสงฆ์ไปดูแลสุขภาพชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยพระวัดที่เพิ่นทำเรื่องแพทย์แผนไทยเรื่องสมุนไพรเรื่องสุขภาพจิตพาโยมมาปฏิบัติธรรมนะเรื่องอะไรอย่างบำบัดต่างๆมีไปเยี่ยมใครญาติโยมที่บ้านที่จองไปดูผู้ป่วยติดเตียงคงยกคงยาไปบิณฑบาตให้กำลังใจเพิ่นพระกีฬานธรรมพระกีฬานุปถากีเนาะทำไปอันนี้คือพระสงฆ์ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนตอนนี้อาตมาภาพ จอดไปยังกำลังขยับที่วัดท่านอ่ะก็เป็นปลูกผักปลอดสารพิษโยมได้บริโภคผักที่เป็นปลอดสารพิษในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ทำตู้ปันสุกนะตู้ปันสุกของเจ้าบ้านกับมีกามาม่าปลากระป๋องของแห้งตรงนั้นแต่ของพระอาจารย์ก็เอาบัตรทัวตัวฟักยาวเอาบัตรแตงที่ปลูกขยมเจ้าบ้านช่วยกันปลูกเอาไปให้เพื่อนเหมือนเช่นว่าเฮ้ยกำน้อยๆเป็นลำรถท่านผู้ฟังเอาปลูก15ไร่ก็หรอกที่ฮันพระเนนกับมาช่วยกันปลูกยังกันปลูกเอาไว้ฉันเดนเพื่อปลอดภัยอ่ะมาได้เป็นสารเคมีหรอกนะก็มีงานวิจัยอ่ะไปตรวจเลือดคนที่กินผักซึ่งซื้อมาจากกาดเนี่ยปรากฏว่าสารเคมีเต็มเบ้อในร่างกายอาตมาภาพก็เป็นคนชอบฉันผักก็เลยเอาปลูกก็พื้นที่หลังวัดมี15ไร่ก็ปลูกกันไปแต่ตอนนี้ก็กำลังจะทำห้องอบสมุนไพรทำสมุนไพรแปรรูปสมุนไพรเป็นแพทย์ทางเลือกให้กับญาติโยมซึ่งสมุนไพรเนี่ยมันมีผลกระทบน้อยเคมีมันมีผลกระทบมากก็จะทำเรื่องนี้อบสมุนไพรนี่เนาะกำลังจะริจะเริ่มนะอย่างเงี้ยพระไปดูแลสุขภาพชุมชนแล้วก็ชุมชนมาดูแลสุขภาพพระดูแลในมิติไหนมิติที่ดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลมีคนไปรับไปส่งพ่องก่อเองเนาะแล้วก็รวมไปจนถึงช่องทางในการจะเฮือพระรักษาการใช้จ่ายที่มันเกินจากที่รักษาเช่นบางรูปมีสิทธิ์บัตรทองอ่ะมีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคตะก่อนเนี่ยนะแต่ว่ามันมีที่มันเบิกมาได้มันนอกเหลือจากบัตรทองจะเบิกได้เช่นปันปลอมเนี่ยที่เจ้าบางรูปพระสงฆ์บางรูปต้องก็ชราภาพต้องมาแปลงเคี้ยวแปลงฟันมันบ่มีจ่ายอ่ะจะไปเก็บเอาที่ตุ๊เจ้าเนี่ยมันก็ลำบากครับเพราะตุ๊เจ้าบ่มีรายได้ประจำยิ่งว่าบ้านนอกคอกนาตุ๊ลุงสมัยหลายรูปอ่ะนะกล้าจะไปห้องยาจากวัดไปห้องยานี่ก็ลำบากว่าจะรถที่ไหนไปแล้วนะไปรักษาพยาบาลก็ได้เสี่ยงสตางค์แถมเดี๋ยวมันลำบากมากอนาถาแล้วเพิ่นก็จัดพระสงฆ์ตอนนั้นเพิ่นยังบ่มี10พระสงฆ์เนี่ยเกื้อก็จัดพระสงฆ์ไปอยู่ในกลุ่มของคนอนาถาคนพิการก็เป็นที่น่าเอ็นดูอ่ะว่าโอ้ตัวเจ้าพระสงฆ์เป็นที่ไหว้ที่สาของญาติโยมบางรูปอันตอดพระป่าสร้างของยานะยังใหม่เนี่ยตึกสุจินโนกับหลวงพ่ออันหลวงปู่แหวนเนี่ยสุจินโนสร้างฮื้อสตางค์จากหลวงปู่แหวนหลวงปู่หนูแล้วคณะสงฆ์ตอดพระป่าลำปางหลวงป่อเกษมนะหรือลูกศิษย์ลูกหาเปิ้นห้องยาหลายที่หลายตังนะถึงนั้นตุ๊เจ้าถึงนั้นแต่บกองรักษามาตุ๊เจ้าที่เปิ้นบ่ค่อยมีลูกศิษย์ลูกหาเนาะเปิ้นเป็นบวชใหม่ก็ดีเป็นตุ๊ปู่ตุ๊ลุงก็ดีเก็บสตางค์เอาไปใช้สิทธิ์คนอนาถาตุ๊เจ้าพระสงฆ์ไปใช้สิทธิ์คนอนาถาด้วยเหตุนี้ท่านผู้ฟังก็เลยเอาละเขาจะมีระบบอันไหนที่มาดูแลตุ๊เจ้าพระสงฆ์นะแล้วก็ญาติโยมถวายพัฒหารตุ๊เจ้าพระสงฆ์ก็ต้องดูแลมาเจ้ว่าอย่างหวานมันเค็มบ้านศพเนี่ยมาได้กับแกงทั้งเละก็ย้อนตัวลงฉันแกงทั้งเละนักเนี่ยกับเบาหวานความดันใส่มันเค็มเส้นเลือดอย่างของดีๆของโยมเนี่ยก็เกิดถึงเรื่องของลำซึ่งบางครั้งบางทีมันเป็นผลกระทบต่อร่างกายตุ๊เจ้าจะเลือกก็บ่ได้ยังมีธบาตนี่เนาะก็มันบ่มีฉันมันก็มีม้องอั้นน่ะมันก็จําเป็นต้องฉันมันก็จําเป็นต้องฉันมีม้องอั้นน่ะจะดีบ่ดีบ่ฮู้สุขภาพจะรู้จะแล้วบ่ฮู้ก็ถ้าบ่ฉันมันก็บ่มีฉันน่ะโยมมันใส่อ่ะเนี่ยก็รณรงค์ให้โยมเข้าใจการใส่บาตรเข้าใจการต้านสังฆทานเข้าใจการต้านขันเข้าจะฮึมุ่งตรงต่อพระสงฆ์แล้วก็เป็นอาหารสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นเนาะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ท่านผู้ฟังเมื่อปี2515มันเกิดเรื่องของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพระสงฆ์การพัฒนาสุขภาวะก็ทำให้คนตื่นตัวขึ้นมันมากขึ้น
ลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพพระสงฆ์พระสงฆ์ดูแลสุขภาพตัวเก่าพระสงฆ์ดูแลสุขภาพด้วยกันของพระสงฆ์เองพระสงฆ์ดูแลสุขภาพชุมชนชุมชนมาดูแลสุขภาพพระสงฆ์นี่เนาะแต่มันก็ยังแบบขยายกระจายออกไปแล้วก็มันมีรูปกระทำมีรูปแบบมันมีความเป็นกิจลักษณะอย่างเท่าใดก็เลยมีเรื่องของการมาพยายามทำเมื่อปี2559 58 59เนี่ยประมาณนั้นก็เลยเริ่มมีเรื่องของการกึดทำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเหมือนกับรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้ที่เป็นแม่แบบของบ้านของเมืองเนี่ยเนาะเขาก็มานั่งเกิดว่ามันน่าจะมีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติที่ครอบคลุม4ข้อนี้ก็มีคณะทำงานร่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติขึ้นอาตมาภาพก็เข้าไปเป็นกรรมการว่างนั้นกับมาที่กระทรวงสาธารณสุขมั่นขนาดโดยเฉพาะที่อาคารสุขภาพแห่งชาติของสำนักงานสุขภาพแห่งชาติมาไปมามาไปมามาแล้วก็รวมอย่างหนึ่งตอนนั้นเป็นคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติโดยซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกชัดชัยพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะซึ่งมาต่อทีหลังก่อนหน้านั้นก็มีพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาใสท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรูปนั้นเข้าไปร่วมประชุมไปเพราะว่าเป็นต้นเป็นหากเป็นเก้าของธรรมนูญก็เลยกึดกอยทำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ในชาติเมื่อปี2560ก็เกิดธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ในชาติขึ้นมาในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10เมื่อวันที่3ธันวาคม2560เนี่ยมีการประกาศใจธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติซึ่งก่อนหน้าที่จะประกาศใจมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุดเปิ้นก็เห็นชอบว่าควรจะมีเปิ้นก็ลงมติกันว่าควรมีเสร็จแล้วก็มีการประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติโดยตอนนั้นเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมไปเป็นผู้อ่านแถลงการตอนนั้นดำรงสมณศักดิ์เป็นพระพรหมวชิรยานอยู่มีการประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติได้ใจกันในวันที่วันนั้นก็คือวันที่10วันที่10วันที่3ธันวาคมหลังจากนั้นมหาเถรสมาคมก็ประกาศรับทราบโดยธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติมีหลักปฏิบัติอยู่5หมวดท่านผู้ฟังหมวดแรกมันอู้ถึงเรื่องปรัชญาและกับแนวคิดของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติหมวดที่2อู้เรื่องของพระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพของตัวเก่าตามพระธรรมวินัยหมวดที่3อู้เรื่องของชุมชนและสังคมกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยหมวดที่4อู้เรื่องของบทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมหมวดที่5อู้ถึงเรื่องของการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติท่านผู้ฟังการได้มาแล้วก็ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันเนี่ยเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องนักกว่า10องค์กรได้แก่มหาเถรสมาคมหรือว่ามศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือว่ามจรมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยก็คือมมรมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีกรมการศาสนามีกระทรวงวัฒนธรรมมีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสมูลนิธิสังฆะเพื่อการพัฒนาเพื่อข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมมือกันจับไม้จับมือกันขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติบนหลักการก็คือทำนำทางโลกได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็นประธานด้วยพระเดชพระคุณ
จ้าประคุณสมเด็จได้พิจารณาว่ามันเป็นภาระที่สอดคล้องกับงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขของมหาเถรสมาคมในฝ่ายของสาธารณสงเคราะห์คือคณะสงฆ์เปิ้นก็แบ่งงานออกเป็นฝ่ายๆโลกมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยนองค์กรคณะสงฆ์มันก็ปรับตัวมันก็มีฝ่ายที่มาดูแลมีฝ่ายการศึกษาฝ่ายปกครองฝ่ายเผยแพร่มี6ด้านเนาะฝ่ายสาธารณพวกสาธารณประการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์เนี่ยแล้วงานเนี้ยงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์งานเกี่ยวกับสุขภาพตุเจ้าเนี่ยก็อยู่ในฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ซึ่งมีเจ้าบุคคลสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์เป็นประธานเปิ้นก็ดูแลด้านนี้ทีนี้ท่านผู้ฟังเรื่องนี้ก็อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามันมีกลไกการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์กับมีกลไกที่เปิ้นจัดขึ้นก็คือคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติปีพ.ศ.2560แต่งตั้งเมื่อวันที่31พฤษภาคม2561มีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานฝ่ายบรรพชิตมีนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์อังคสุวพลาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์โดยได้เสนอให้มหาเถรสมาคมได้รับทราบก่อนแต่งตั้งมีอยู่ประมาณสักหลายมิติมีคณะอนุกรรมการจำนวน4คณะมีองค์ประกอบของคณะสงฆ์และหน่วยงานองค์กรภาคีรัฐไม่ว่าจะเป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการจัดการข้อมูลพระสงฆ์มีสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติมีสำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักอันนี้เป็นเรื่องของข้อมูลพระสงฆ์ว่าถึงวันนี้ในประเทศเราเนี่ยมีพระสงฆ์สามเณรกี่รูปกันแท้เป็นสามเณรกี่รูปเป็นพระสงฆ์กี่รูปอายุเท่าใดแล้วการรักษาพยาบาลเป็นใดพ่องโรคภัยไข้เจ็บเป็นมีอย่างพ่องอย่างนี้เนาะแต่มันเนื่องก็คือคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและก็พระกีฬานุปถัมภ์อันนี้มีกระทรวงสาธารณสุขและก็สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักก็มีการอบรมพระกีฬานุปถัมภ์ตอนนี้มีทั่วประเทศเนาะพระกีฬานุปถัมภ์พระกีฬานุปถัมภ์นี้เพิ่นก็ไปอบรมเหมือนกับพี่น้องอสม.ที่ไปอบรมการดูแลผู้ป่วย70ชั่วโมงดูแลสุขภาพ70ชั่วโมงหลังจากนั้นก็วัดความดันจ้างละตรวจโรคเบาหวานจ้างละโอ้รักการเบื้องต้นของสุขภาพละก็ไปละไปดูแลตุ๊เจ้าด้วยกันเอาก็เริ่มหันภาพว่าตอนนี้มีการมีงานอย่างในวัดในวาเนี่ยคนมานักมาหลายก็มีการไปตั้งมโนว่าตั้งบูธตั้งซุ้มของพระกีฬานุปถัมภ์ยิ่งช่วงเนี้ยโควิดมันยังมีอยู่ลูกกระแสมันมีอยู่เพิ่งก็ไปสแกนช่วยพี่น้องอสม.ทำงานด้านนี้ไปดูแลคนป่วยคนยังต่างสาระสำคัญก็คือดูแลทุกเจ้าประสบที่ป่วยในวัดเนี่ยที่นอนติดเตียงซึ่งอสม.ก็ดีหมอก็ดีเข้าถึงยากมูลนี้ก็เข้าไปดูแลพระกีฬานุปถัมภ์อันที่3คณะอนุกรรมการครับเคลื่อนด้านการสื่อสารสาธารณะอันนี้มีสำนักงานกองทุนสาธารณสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักและสุดท้ายก็คือคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการครับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติมีกระทรวงสาธารณสุขมีสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบทีนี้ท่านผู้ฟังเป้าหมายของการเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติมันมีหลักการนะธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ4เรื่องอ่ะ1พระสงฆ์ดูแลสุขภาพตนเอง2พระสงฆ์ดูแลสุขภาพด้วยกันนะพระสงฆ์ดูแลสุขภาพกันเองอันแรกพระสงฆ์ดูแลสุขภาพตัวเองอันที่2พระสงฆ์ดูแลสุขภาพกันเอง3พระสงฆ์ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนสังคมไปดูแลสุขภาพพระสงฆ์นะมันมี4มิติแล้วก็มีลักษณะว่าเป็นคำขวัญของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติก็คือวัดพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขหรือว่าสังคมเป็นสุขพระแข็งแรงหรอกไม่ใช่เป็นกระโหลกเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดเบิดเจ็บหัวเบิดเมาหัวเบิดเจ็บท้องเนี่ยพระแข็งแรงวัดมั่นคงแต่ถ้าพระแข็งแรงแล้ววัดมันก็มั่นคงเพราะวัดเนี่ยสาระสำคัญก็คือพระที่อยู่ในห้องนะบางรูปโอ้
ก่อนหน้าเนี่ยตุลุงนั่นแหละแปลงดีครูบานั่นแปลงดีหลวงพ่อเจ้าอาวาสนั่นพระครูนั่นโบเน็ตสมัยเพิ่นอยู่แต่พอเพิ่นมรณภาพปุ๊บวัดมองไปเลยเหรอแต่ถ้าพระแข็งแรงมาสืบมาต่อมาดูแลต่อพระแข็งแรงวัดก็มั่นคงชุมชนชาวบ้านก็เป็นสุขทีนี้เพิ่นมีเป้าหมายของการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติท่านผู้ฟังในการประชุมครั้งที่1ทับ2561เมื่อวันที่17เมษายน2561คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเพิ่นกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนที่จะทำให้พระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขภายใน10ปีโดยให้ตำบลเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์และกับประชาชนเราก็ได้พิจารณาตามข้อเสนอจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่เสนอให้สารพลังการทำงานหน่วยงานต่างๆโดยกำหนดเป้าหมายร่วมกันมีเรื่องของนโยบาย1วัด1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพสต.ของกระทรวงสาธารณสุขก็คือหมายความว่าจับกู่กันในตำบลนั้นวัด1รพสต.คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าอนามัยเก่าครับ1วัดที่ต้องจอยกันเรื่องข้อมูลเอาเป็นต้นแบบนะที่เหลือก็ต้องดูแลพระสงฆ์ทั้งหมดอันที่2โครงการพลังบวรหนุนบทบาทบ้านวัดโรงเรียนเพื่อสร้างชุมชนคุณธรรมของกรมการศาสนาซึ่งเป็นรูปธรรมของการเชื่อมโยงระหว่างคณะสงฆ์พี่น้องชาวบ้านหรือว่าชุมชนและกับหน่วยงานในพื้นที่จับมือกันหรออย่างที่เพิ่นว่านะวัดจะดีมีหลักฐานพ่อบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผัดกันช่วยต่างอวยชัยถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางต้องมาร่วมกันบ้านวัดโรงเรียนทีนี้มันก็คือการเข้าถึงระบบรับประกันสุขภาพของสปสช.ที่เจ้าประสงค์บางรูปกับบางว่าตัวกาวใจสิทธิ์อันหยังบางรูปก็มาได้ย้ายทะเบียนมาได้ย้ายสิทธิ์การรักษาจากตะก่อนอยู่ปุ่นก่อนบวชสมมติอยู่เชียงไฮ้อยู่เวียงป่าเป้าย้ายมาอยู่ที่เมืองน่านง่ายว่าอยู่เชียงใหม่สิทธิ์รักษายังอยู่ยังป่าเป้าอยู่ลูกมาได้ย้ายสิทธิ์มันก็เป็นเรื่องลำบากเพิ่นก็มีการรณรงค์เรื่องการย้ายสิทธิ์การเข้าถึงสิทธิ์การรักษาพยาบาลของทุกเจ้าพระสงฆ์ซึ่งทุกเจ้าก็ไม่ได้เหมือนโยมความคล่องตัวมันก็ยากเช่นจะไปห้องยามันก็เกิดยากละทำบุญจะเอารถที่ไหนไปถ้าเป็นเจ้าบ้านก็ขี่รถเครื่องไปล่ะทุกเจ้าขี่รถเครื่องก็อย่าโดนด่ามันนั่งรถยนต์ไปก็มีรถยนต์รถเครื่องก็มีถึงจะขี่ได้กับบางครั้งบางทีมันก็มีต้องอาศัยโยมบางวัดบางวานี่โยมแค่บอกค่อยไปพอคอยตื้อเท่าเลยนะหน้าอินโดะบางวัดบางวาที่เปิดมีระบบนี้ก็ดูบางวัดบางวานี่แค่บอกมีรถไปส่งไปหาหมอเลยนะถามมันนอกห้องน้ำนี่มีจริงนะบูฟังมาเชื่อไปพอกันหน้าอินโดะเปิ้ลก็เลยต้องมองว่าจะให้พระเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างไรมีการตรวจสุขภาพประจำปีไม่ใช่แบบหูคิงมาปุ๊บอ๋อความดันขึ้นนั่นแหละเมาหัวจนๆแล้วแต่ต้องไปดูแลกันตั้งแต่เนิ่นๆไปวัดสุขภาพไปตรวจสุขภาพญาติโยมก็เพื่อนห้องว่ามีความเป็นไปได้อะที่จะตรวจง่ายแต่การตรวจตัวเจ้ากับเป็นเรื่องยากแล้วก็มีเรื่องของงานสื่อสารและจัดทำความหูสุขภาพพระสงฆ์ของสสส.โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติเป็นหน่วยงานประสานกลางแล้วก็มีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.เนี่ยเป็นหน่วยงานสนับสนุนกระบวนการในการทำงานต่อมาท่านผู้ฟังกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติในระดับตำบลโดยจับกู้ดูแลวัดกับสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับไม่ว่าจะเป็นห้องยาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าอนามัยเก่าทั่วประเทศรวมทั้งศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครด้วยโดยประสานกับเจ้าคณะจังหวัดแต่ละจังหวัดคัดเลือกวัดเป้าหมายร่วมกันแต่ถ้าเมื่อได้จำนวนวัดเป้าหมายทั้งสิ้นตอนนี้มีอยู่ 9,723 วัดปูกันกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากจำนวนวัดทั้งหมด 41,334 วัดนะโดยจับกู้กับหน่วยบริการจำนวน 9,400 68แห่งทั่วประเทศ
ก็เริ่มมีอนามัยเข้าไปพอคอยตู้เจ้าล่ะเริ่มไปวัดความดันอย่างต่างๆไปพอสุขภาพของตู้เจ้าเนาะทีนี้ดัมบูบังกิจกรรมเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันเนี่ยมันจะมีอยู่5อย่างอันแรกการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการเข้าถึงสิทธิ์ในการรับบริการสุขภาพของพระสงฆ์อันที่2มีการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ในวัดทุกรูปอันแรกเนี่ยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการเข้าถึงสิทธิ์ในการรับสิทธิ์บริการสุขภาพอันนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับสำนักงานเล่าประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เป็นรับผิดชอบไปและมีการตรวจคัดกรองสุขภาพประสงค์ในวัดทุกรูปอันนี้ดำเนินการโดยโรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีกองตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยรวบรวมและประมวลผลเริ่มมีการเข้าไปตรวจสุขภาพทุเจ้าประสงค์ละมีคนมาดูแลฟังละอันที่สามพระกีฬานุปถากที่ผ่านการอบรมมีพักกีฬานุปถัมภ์ที่ผ่านการอบรมดำเนินการโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็อันที่4นี้เป็นวัดที่ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพของพระอันนี้ดำเนินการโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมีเรื่องของการร่วมพัฒนาชุมชนคุณธรรมตามโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรอันนี้มีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเข้าไปพอไปก่อนทีนี้มันมีวัดต้นแบบนะที่จะต้องดำเนินงานครบทั้ง5กิจกรรมซึ่งกำหนดเป็นเป้าหมายปี2562คือมันก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม2561ถึงธันวาคม2512อย่างน้อยเพื่อได้5ปันวัดโดยผ่านกลไกปกครองคณะสงฆ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเพื่อการสนับสนุนมีการอู้เอ่ยกันมีการเปิดพื้นที่ประชุมเอาธรรมนูญสุขภาพทั้งสองแห่งชาติเนี่ยเข้าสู่พื้นที่ในการปฏิบัติในเมื่อวันที่22สิงหาคม2561แต่หลังจากการติดตามประเมินผลของการขับเคลื่อนตามเป้าหมายจนถึงสิ้นปี2562ปะว่าเป้าหมายระยะสั้น2เดือนเนี่ยคือระหว่างสิงหาคมถึงกันยายน2561เนี่ยมีวัดต้นแบบ1วัด1โรงพยาบาลจำนวนสาวัดในภาคอีสานก็คือจังหวัดละ1วัดผลการดำเนินงานครบทั้งสาวัดอันนี้เป็นไปตามเป้าหมาย5เดือนคือสิงหาถึงธันวาคม2561มีวัดต้นแบบ1วัด1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างน้อย50วัดทั่วประเทศผลการดำเนินงานเนี่ยจำนวน53วัดก็เกินเป้าหมายเหมือนกันและเป้าหมายเดือนสิงหาคม2512ถึงธันวาคม2512อันนี้ปีแล้วขยายผล1วัด1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปทุกวัดอย่างน้อย5ปันวัดโดยผ่านกลไกปกครองคณะสงฆ์หน่วยงานที่ข้องสนับสนุนแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นไปตามเป้าหมายนะเพราะว่ามันก็ยังทั่วประเทศยังบ่ได้อันเป็นกิจลักษณะเตื้อแต่ทีนี้มันยังมีการสรุปบทเรียนท่านผู้ฟังทิศทางการดำเนินงานในปี2513วันที่14พฤษภาคม2513มีการประชุมหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปบทเรียนครับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติแล้วก็กำหนดทิศทางการดำเนินงานในปี2513มีข้อเสนอคือขณะทำงานได้พิจารณาเพื่อจะนำไปสู่การครับเคลื่อนก็คือการครับเคลื่อนก็คือ1ทันควรกำหนดเป้าหมายวัดต้นแบบ5ปันวัดอย่างเดิมโดยให้เวลากับการจัดระบบพัฒนาเชิงคุณภาพแล้วก็บ่ควรจะเร่งปริมาณนักลำไปค่อยๆทำไปอันที่2เร่งรัดการกำหนดรหัสทะเบียนวัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลกลางเชื่อมโยงในระบบฐานข้อมูลตลอดจนถึงพัฒนาระบบข้อมูลให้มันเป็นข้อมูลชัดเจนว่าวัดนี้ยังได้มีพระกี่รูปยังได้เอียให้มันชัดมีการเร่งรัดปฏิบัติการของแต่ละกิจกรรมเพื่อมุ่งดำเนินงานในวัดพื้นที่เป้าหมายโดยกองตรวจราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็เข้าไปดูไปพอไปกอยมีการสื่อสารมีการทำความเข้าใจเฮ้ยญาติโยมได้เข้าใจทีนี้มันมีการขับเคลื่อนเป็นภาพรวมตั้งแต่ปี2511ถึง2513มีผลการดำเนินงานใน5กิจกรรมหลัก
อันแรกการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์เพื่อการเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสุขภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยได้จัดส่งข้อมูลทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรเพิ่มเติมเป็นจำนวน 187,017 รูปถ้าเกิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยละ78ของจำนวน 78% ของจำนวนพระภิกษุสามเณรทั้งหมดซึ่งตอนนี้เรามีจำนวนพระภิกษุสามเณรทั้งหมดทั่วประเทศอยู่ฟังก็ดีนะท่านผู้ฟังเนอะ 244,000 รูปนะ 240,000 ข้อมูลปรับปรุงณวันที่27ตุลาคม2563นะข้อมูล27ตุลาคม2513บอกว่าตอนนี้เฮามีตุ๊เจ้าพระสงฆ์ทั่วประเทศถึงสามเณรตวยอยู่244,000รูปโอ้ฟังแล้วก็น่าตกใจว่ามันยังมาน้อยประชากรชาวพุทธคนไทยมี77ล้านเอาสัก40ล้านเป็นพุทธ40ล้านคนเป็นพุทธเอาประจายสัก15ล้านยังไม่ยิงนักก่อประจายอยู่แล้วสมมตินะประจายสัก15ล้านคน15ล้านเป็นตุ๊เจ้าแห่เซาซีไอ้240,000โอ้มาถึงล้านได้มาถึงล้านอย่างน้อยสักล้านหนึ่งเนี่ยมันจะเพราะว่าบันล้านแต่นี่มีแค่240,000และ240,000นี้ มีแนวโน้มว่าจะซึกนะ17ตุลานี่เป็นช่วงเข้าพรรษานะวันนี้31เนี่ย17ตุลาเป็นช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงที่พระยังอยู่ภาพกฐินแล้ววันนี้31แต่ว่ามันซืนเนี่ยน่าจะลาศิกขาหลายรูปมันน่าจะถึง240,000ละอาจจะ230,000ไปเดียวเนี่ยทีนี้ข้อมูลเนี่ยก็ถูกส่งต่อไปให้สำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปชช.เพื่อตรวจสิทธิ์การเข้าถึงระบบรับประกันสุขภาพปะว่านะอันนี้เป็นข้อมูลน่าสนใจพระสงฆ์สามเณรณวันที่28สิงหาคม2563ปะว่าพระสงฆ์สามเณรจำนวน 16,404 รูปเนี่ยมีสิทธิ์ในระบบรับประกันสุขภาพโดยจำนวน 121,774 รูปมีสิทธิ์ในรับประกันสุขภาพที่สังกัดวัดตรงกับจังหวัดที่มีสิทธิ์และก็จำนวน 27,964 รูปมีสิทธิ์ในรับประกันสุขภาพที่สังกัดวัดบัตรงกับจังหวัดที่มีสิทธิ์หมายความว่ามีพระจำนวน 27,964 รูปยังไม่ได้ย้ายสิทธิ์จากวัดเดิมจากจังหวัดเดิมมาสู่วัดที่อยู่ณปัจจุบันนี้มันจะมีปัญหาตอนไปรักษาพยาบาลเวลาเปิ้นจะห้องเก็บเงินเก็บทองมันจะคีย์ลงระบบบ่ได้เพราะนั้นอย่างเงี้ยจะได้ฮึพระสงฆ์จำนวน 27,964 รูปนี้ไปย้ายสิทธิ์เข้าวัดที่อยู่ณปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ยากท่านผู้ฟังย้ายสิทธิ์เอาชื่อไปลงไม่ใช่เอาสิทธิ์การรักษาพยาบาลไปลงทะเบียนบ้านหรือทะเบียนวัดในพื้นที่ที่อยู่มันก็จะทำให้การเบิกจ่ายเงินมันก็จะง่ายขึ้นอันถึงวันนี้เรามีก้าวหัวหรอกตามระบบรับประกันสุขภาพเปิ้นตั้งไว้ทุกคนน่ะ 3,000 บาทต่อคนต่อหัวต่อปีมันเป็นการเฉลี่ยจ่ายนะการเฉลี่ยจ่ายแต่ถ้าบาย้ายเข้ามาเนี่ยจังหวัดที่เราอยู่เนี่ยก็จะรับภาระหนักนะภาระหนักทีนี้อันที่สำคัญก็คือจำนวน23,013 รูปบ่พบอยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรนะบ่พบอยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรซึ่งสำนักงานได้จัดทำข้อมูลดังกล่าวนี้คืนให้กับคณะปกครองคณะสงฆ์จังหวัดและกับสำนักงานพุทธศาสนาดำเนินการตรวจสอบนะว่าโอ้อัน 23,013 รูปที่อยู่ในทะเบียนของวัดของอย่างเลยเป็นอย่างไรพ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลนำไปสู่การดูแลสุขภาพพระสงฆ์
นอกจากนี้เนี่ยสปสช.เพิ่นสนับสนุนการขับเคลื่อนสุขภาพพระสงฆ์ตามธรรมชาติสุขภาพแห่งชาติโดยได้ทำกิจกรรมต่างๆหลายเรื่องบ่ว่าจะเป็นจัดอบรมถวายความรู้เรื่องการแจ้งสิทธิ์รับประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการในทุกเขตพื้นที่อันที่2สนับสนุนสื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องการแจ้งสิทธิ์รับประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง3พัฒนาขีดความสามารถพระภิกษุสามเณรเป็นแกนนำเป็นพระนักสื่อสารเป็นพระนักเทศในการถ่ายทอดความรู้ระบบรับประกันการแจ้งสิทธิ์รับประกันสุขภาพรู้รับรู้เข้าใจเข้าถึงบริการและก็ร่วมพัฒนาแต่มันนี่คือส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเพื่อแก่พระสงฆ์โดยบ่ต้องใช้ใบส่งตั๋วในระดับพื้นที่ต้องการนำร่องคณะสงฆ์เขต8อุดรธานีนะแล้วก็มีการสรุปบทเรียนและก็ศึกษารูปแบบโมเดลการขับเคลื่อนงานพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์ภายใต้ระบบรับประกันสุขภาพแห่งชาติอันที่6เป็นเรื่องของการพัฒนากลไกและศูนย์ประสานงานรับประกันสุขภาพวิถีพูดเชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมในวัดโรงเรียนพระพิยติธรรมสถาบันการศึกษาและก็มหาวิทยาลัยสงฆ์ครอบคลุมทั้ง18ภาคการปกครองคณะสงฆ์ในเขต13ใน13เขตบริการสุขภาพนำร่องอย่างน้อย54แห่งในปี2513โดยมีกลไกคณะทำงานประสานงานในวัดโรงเรียนมหาวิทยาลัยทำหน้าที่คือความรู้คำแนะนำปรึกษาประสานส่งต่อบูรณาการงานกับศูนย์ประสานงานรับประกันสุขภาพภาคประชาชนและศูนย์บริการรับประกันสุขภาพในหน่วยบริการรวมทั้งมีคณะทำงานมีผู้ประสานงานบริหารจัดการคือมีแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ชุมชนเชื่อมโยงกับการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรในพื้นที่กองทุนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกองทุนสุขภาพตำบลของท้องถิ่นทำร่วมกันในเขตพื้นที่นะแล้วก็มีการความร่วมมือระวังสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบข้อมูลนะทะเบียนรายบุคคลของพระภิกษุเชื่อมโยงด้วยข้อมูลรหัสทะเบียนวัดเพื่อกำหนดติดตามการพัฒนาสุขภาวะขับเคลื่อนคือมันเป็นรูปธรรมมันนักขึ้นนะทีนี้ท่านผู้ฟังมันมีเรื่องของสถิติ นะที่น่าสนใจนะหลายเรื่องบอกว่าจะเป็นเรื่องของการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์อันกรองกองตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่ามีการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์แล้วในจำนวน 9,798 วัดนะ 9,798 วัดอันผลจากการตรวจคัดกรองปะว่านะพระสงฆ์สามเณรที่ตรวจสุขภาพมีภาวะปกติร้อยละ73มีภาวะเสี่ยงร้อยละ18แล้วก็ป่วยร้อยละ9ก็เป็นตัวเลขที่น่าพอใจเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ 78% เนี่ยแข็งแรงดีอยู่ 18% นี่รู้สึกว่าจะเสี่ยงนะที่จะเป็นเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดแล้วก็ 9% เนี่ยป่วยแล้วทีนี้เพิ่นจำแนกอายุคนที่ไปตรวจพระเจ้าพระสงฆ์ปะว่ากลุ่มอายุระหว่าง18ถึง60ปีนี่มีภาวะปกติร้อยละ76มีภาวะเสี่ยงร้อยละ17แล้วก็ป่วยร้อยละ7นะเป็นโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ4เป็นโรคเบาหวานร้อยละ3ส่วนกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปมีภาวะปกติร้อยละ62ภาวะเสี่ยงร้อยละ22แล้วก็ป่วยร้อยละ17เป็นโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ11เป็นโรคเบาหวานร้อยละ2แสดงว่าคือถึงวันเนี้ยพระสูงอายุเยอะแล้วก็มีภาวะความเสี่ยงที่จะพี่น้องว่าเป็นโรคหมู่เนี้ยนักขึ้นแต่ว่าตรวจคัดกรองแล้ว มันก็เป็นที่น่าตระหนักว่าแล้วอย่างใดคือคนในชุมชน
หันมาผอกอยตัวเจ้าพระสงฆ์หันมาดูแลสุขภาพตัวเจ้าพระสงฆ์เรื่องอาหารการครบฉันจะต้องปรับเปลี่ยนเออมันบ่ค่อยหวานมันบ่ค่อยมันบ่ค่อยเค็มอย่างเงี้ยอย่างใดอย่างเงี้ยจังใดคือบ่หวานนักล้ําไปบ่เค็มนักล้ําไปอย่างงี้เนาะทีนี้มันมีเรื่องของงานที่ไปทําเพื่อให้เกิดสีว่าเนี่ยคือเจ้าเข้าใจเรื่องสุขภาพตัวเก่ามีหมอมาตรวจแล้วอย่างแล้วตอนเนี้ยมันมีสถิติข้อมูลออกมาแล้วว่าตรวจเรียบร้อยแล้วเนาะอันปรากฏว่าตัวเจ้าสุขภาพบ่ค่อยดีเน้อและโยมเฮาจะเฮ็ดอย่างใดเรื่องเนี้ยตะวันนี่มีการทกเถียงกัน โอ้เอ่ยกันมีนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านอาจารย์จงจิตศาสตราจารย์จงจิตเพื่อนไปวิจัยมีโครงการของเพื่อนก็คือพระสงฆ์ไทยไกลโรคโดยประรบเหตุว่าพระสงฆ์200,000กว่ารูปเนี่ยป่วยหนักมากเป็นโรคเสี่ยงโรคหนักส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุเนาะพระเจ้าพระสงฆ์โดยภาวะที่บ่ค่อยได้ออกกำลังกายภาวะที่มันโรคมันก็เกิดจากออก็คืออาหารอารมณ์อย่างเงี้ยออกกำลังกายเนี่ย3ออาหารอารมณ์ออกกำลังกาย2สอคือสุราบุหรี่อันนี้ตัดไปบุหรี่อาจจะมีพ่องพระเจ้าหลายว่าที่สูบเนาะแต่ว่า3อเนี่ย อาหารอารมณ์ออกกำลังกายอารมณ์นี่โอเคอยู่เพราะว่าได้ปฏิบัติธรรมได้สวดมนต์แต่อาหารกับออกกำลังกายเนี่ยมันควบคุมบ่ได้2เหตุ2ปัจจัยนี่ทำให้เกิดโรคแต่ท่านผู้ฟังในเมื่อ พระเจ้าบอกให้ได้ออกกำลังกายมันจะไปออกอย่างโยมก่อนเนี่ยแต่อาตมาภาพนี่ก็เอารถถีบ ที่มันปั่นอยู่กะตี้ฮะนะมาปั่นคือกอดชิ้งเหอเดินรอบวัดแต่มันได้ด้อยเดียวนะมันบอกปอในการจะไปสลายเพราะว่าแคลอรี่สลายไขมันที่มันมีอยู่การออกกำลังกายนี่มันต้องหนึ่งชั่วโมงติดต่อไอ้30 นาทีอย่างน้อย30 นาทีติดต่อกันมันบอกค่อยมีเวลาก็เลยเอารถถีบมาปั่นออกกำลังกายในการปั่นรถถีบก็ได้ผลน้อยนะได้ผลนะเพราะมันปั่นไปปั่นมาไม่เจ้าเลยนะทำวัดสวดมนต์เซน6 โมงเนี่ยเขาก็จะมาปั่นกำลังปั่นไปปั่นมายังไม่ถึงเกือบชั่วโมงด้วยโยมมาตานขันเข้า จำเป็นต้องไปหับไปส่งน้ำให้โยมรอกำเนิดเกินการทั้งมะเออไม่ได้แต่พอมาเปลี่ยนเรื่องอาหารดีโชคดีที่ว่าอาตมาภาพเนี่ยสามารถกำหนดได้เพราะว่าที่วัดปลูกผักนักนะเป็น10 กว่าไร่เดี๋ยวนี้พักคณะกำลังงามนะมาทัวร์มาแต่งคณะกำลังงามแล้วบัจจิตปลูกน้อยๆนะท่านผู้ฟังโอ้กันเป็นไล่ๆนะนะโอ้พักไม่ใช่เขื่อนนะก็เอาละลดอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ลงของทอดลดลงของย่างลดลงเอาหนึ่งเอาลวกเอาผักเอาน้ำพริกเป็นลักกระชันได้อยู่ประมาณสัก2 เดือนอ่ะท่านผู้ฟังลดเข้าลงบะชันเข้าเยอะแต่ชันกลับซึ่งเป็นพักสดพักลวกนักขึ้นปรากฏว่าน้ำหนักจาก80นะ82ตอนนี้เหลือ74แต่ลดลงนักนะเสร็จแล้วโยมเปิ้นอสมประธานอสมของหมู่บ้านซึ่งเป็นกรรมการวัดเนี้ยยอมมาตรวจเบาหวานตรวจความดันให้พระอาจารย์กำลังอดข้าวอดน้ำเมื่อคืนเด้อประชันน้ำฉันอย่างเมื่อคืนเจ้ามาพบกับมาตรวจโอ้ความดันปกติเบาหวานบ่มีเนี่ยโอ้เฮาสบายใจละจริงๆเฮาก็เสี่ยงเพราะว่าโยมแม่เป็นโยมแม่เป็นเบาหวานเพราะเบาหวานเนี่ยมันเกิดจากกรรมพันธุ์ก็ได้เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารการใช้ชีวิตของคนนะวันนี้ก็ได้แต่มาเฮารอดละ2 อย่างแต่ว่านี่มันยังนักเนื้อนักตัวอยู่ ตะก้อนบ่ใช่อ้วนอีทั้งบ่ครับตะก้อนเนี่ยน้ำหนัก40 50นะ50นั่นนะ50ต้นๆนะ50เกิงๆแต่พอเป็นโรคภูมิแพ้ที่ไปอยู่ที่ไม่เหมาะเนี่ยก็ต้องไปฉีดยุกฉีดยาโดนสารสเตียรอยด์เข้าไปอย่างเข้าไปห้องจะทําให้บวมนะแต่ว่าตอนนี้ลดลงแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงอย่างเงี้ยแต่ปัญหาก็คือว่าวัดหรือพระที่เลือกบรรไดเนี่ยเป็นอย่างไรอ่ะ
เขาก็เป็นการโต้เถียงกันในที่ประชุมกันว่าเนี่ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปทําวิจัยเรื่องนี้แล้วเรื่องอาหารเนี่ยเป็นต้นเหตุของการทำลายสุขภาพผสมหวานมันเค็มก็อาหารกับโยมกับตาลตามความเชื่อคือภาคกลางเนี่ยโชคดีที่เราอยู่ทางเหนือนะ ภาคกลางเนี่ยของหวานกับตึงหวานแต่ๆของมันกับตึงมันแต่ๆแล้วก็ขนมปั้นเนี่ยท้องยิบท้องยอดฝอยท้องเนี่ยมันเป็นของมงคลหรอกมงคลแบบมงคลแบบกระจื้อแต่เป็นอวะมงคลต่อคนกินเบาหวานความดันไขมันเช่นเลือดโอ้กับงานในอย่างกับมีการเนี้ยนะท้องยิบท้องยอดฝอยท้องอย่างต่างๆไอ้เนี้ยที่ทําให้อ้วนเป็นโรคถึงนั้นน้ําตาลเพียบเปียกเอแล้วเปิ้นก็บอกว่าไปปรับความเชื่อบ่ได้แล้วมากกว่านั้นคือคนตายกินอะหยังก็ต้องตานอันนั้นที่จริงลักผิดละกันพูดผิดละกันพูดโดยสิ้นเชิงจะให้ถูกนี่ก็คือพระเปิ้นฉันอย่างได้บ่ได้ก็ถวายอันนั้นเพราะสาระสำคัญของการถวายสังฆทานหรือว่าทานขันเข้านี้คือเอาพัตตาหารไปให้พระได้ฉันเพื่ออุทิศบุญให้กับผู้ตายไม่ใช่เอาของที่คนตายมักเอาไปทานให้ตุเจ้าผ่านตุเจ้าแบบคนผ่านก็คนตายมันไปกินไงตุเจ้าก็กินคนตายต้องกินบุญนะกินบุญ เพราะนั้นหลายคน ก็ตาจะเป็นสมัยตะก้อนเนาะสังฆทานอ่ะหรือในขันเข้าอ่ะมีบุหรี่เนี่ยนะมีบุหรี่ด้วยใส่เข้าไปอาตมาภาพก็แซวโยมอ่ะโยมอาตมาภาพบอกคือทำความเข้าใจโยมก่อนว่าการต้านขันเข้า การถวายสังฆทานนี้บัดใจจะเอาของที่คนตายมักมาต้านให้พระสงฆ์เป็นตัวผ่านไปให้คนที่ตายเพราะคนตายเพิ่นบ่ได้กินข้อมูลนี้นะคนตายเพิ่นกินบุญเป็นเอาบุญเพราะฉะนั้นของที่จะต้องเอาไปถวายคือของที่มันเหมาะสมกับพระสงฆ์ทีนี้อู้ตามหลักการตานนะหลักการตานจะมีอยู่3อย่าง1ผู้ให้พระน้องว่าทายกทายิกา2ของที่รับพระน้องว่าทายธรรม3ผู้รับพระน้องว่าปฏิฆา6มันต้องมันแต่ละอันมันมีดีเทลมันมีองค์ประกอบมันมีรายละเอียดของมันอยู่แต่มันมีสาระอันหนึ่งโดยเฉพาะในส่วนของที่ตานต้องเป็นของที่เหมาะสมกับพระสงฆ์คือของที่เปิ้นใจไม่ได้เกี่ยวกับผีตายเลยแต่ตั้งวันนี้ครับผีตายเอาผีตายเป็นตัวตั้งหรอกไปตานแล้วมันก็บักเกื้อกูลต่อสุขภาพพระสงฆ์บางรูปเป็นเก้าฉันควรในบ่ได้เนี่ยก็จำเป็นต้องฉันมันนี่อย่างฉันอ่ะมันลำบากมันต้องฉัน เก้าก็กำเริบไปเบาหวานความดันก็ไปเพราะนั้น อันนี้อู้ถึงทั่วไปนะแล้วในงานหรองานไหนงานศพแกงข้างเลยังมีอยู่กับบ่ฮู้นะวันนี้ในงานศพเนี่ยแกงข้างเลต้นเหตุของเบาหวานความดันของแกแล้วก็ส่วนใหญ่ทั้งงานศพเนี่ย หลายที่ประกอบพัฒนาเป็นอาหารจานเดียวนะนั่นดีเป็นบุฟเฟ่ก็มีแต่เนี้ยบางที่ก็ยังมีอยู่ข้างเลกับอันตอดจ้องอ่ะ เมื่อใดก็อย่างเงี้ยอาณาภาพก็บอกโยมเตรียมเปลี่ยนเป็นอันนี้เซลที่สนิทกันอู้กันได้นะอย่าว่าเฮาไปติกินนะโยมเปลี่ยนเป็นน้ำพริกพักนึงได้กะเป็นแกงพัดแกงไม้แกงยังเยอะเพื่อมันส่งเสริมสุขภาพก็ต้องปรับกันก็ยังเซลกับโยมอ่ะโยมไผ่ให้มันไม่ไป สถาปนาหรือว่าไปจดลิขสิทธิ์ว่างานชบมันต้องแกงทางเลอย่างเดียวมันต้องของหวานต้องต้มจืดยังอื่นมันได้กะไอ้นะนั่นเป็นตีนิยมพิษฮอดกันทำกันมาอย่างนี้ปั๊บนะตอนนี้ลำปางกับดับที่อาตมาภาพบอกก็เลี้ยงเข้ากล่องก็ได้แต่ว่าต้องส่งเสริมสุขภาพลดหวานมันเค็มอย่างเงี้ยนะกับสถิติข้อมูลมันบอกค่อยได้ออกกำลังกายแล้วไปฉันอาหารที่หวานมันเค็มมันก็หนีบป้นเบาหวานความดันไขมันเช่นเดียวแน่นอนมันผูกฟังถึงแม้จะออกกำลังกายแต่บ่าดูแลเรื่องการครบการฉันก็เป็นอย่างนั้นวันนั้นอันนี้ต้องฝากญาติโยมเนาะว่าเวลาไปตานต้องเพื่อเป็นอาหารที่มันส่งเสริมสุขภาพมุ่งเน้นไปที่พระท่านนะมุ่งเน้นไปที่พระบ่ใช่จะเอาคนตายเป็นพมานเช่นเอาฝันหันอีแม่มาเข้าฝันสิ้นเสื้ออย่างเก่าพุทธอ่ะไปซื้อสิ้นไปตามตุ๊เจ้าก่อนเพื่อจะให้กับอีแม่ถามตุ๊เจ้าตุ๊เจ้าจะอย่างใดอ่ะน่ะจะเอามานุ่งกับมันก็โอ้เป็นที่แตกตื่นมื่นตาก็อย่าด่าหัวตุ๊เจ้าใหญ่ว่าเอาสิ้นมานุ่งอยู่เนาะก็ยอมเอามาตานอย่างไรหลายคนก็บอกว่าก็เอาไปเฮือกับ
คนตุกคนยากก็ได้ละกะตานตึงเตื้อตานให้กับพระสงฆ์อ่ะเนี่ยอย่างกับบ่ฮื้อพระสงฆ์ไปเลยกลับไปซื้อผ้าเหลืองแต่ว่าไปซื้อผ้าเหลืองมันบ่ใช่ว่าไปซื้อตะพืชนะไปพอกว่าเปิ้นนุ่งไซส์นุ่งขนาดเท่าไหร่ภาษาคนสมัยใหม่เพิ่นว่าไซส์อะไรสีมันใจอะหยังมันตรงกับที่เปิ้นใจนะบ่ใช่ว่าเอาละเออบ่ซื้อสิ้นละนี่แม่เปิ้นบอกว่าบ่ดีจะซื้อผ้าเหลืองแต่ก็ซื้อสีเหลืองมานะตะพืชบ่ฮู้เบอร์ฮู้หยังบ่พ้องก็ตัวตุ้ยหรอผืนน้อยก็ใส่บ่ได้บ่พ้องผืนตัวน้อยใส่ผืนใหญ่ก็ลำบากเป็นบ่ลูกสุขสวะเนี่ยมันต้องพิจารณานะที่จริงพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องนี้ไว้นะว่าพิจารณาก่อนแล้วฮื้อตานนี่เป็นดีการฮื้อตานแต่ละครั้งนะต้องพิจารณาก่อนแล้วค่อยฮื้อนะพิจารณาก่อนแล้วค่อยฮื้อมันก็จะเป็นนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีทีนี้ท่านผู้ฟังเรื่องเนี้ยต้องมาอู้กันทกเถียงกันคบคิดกันในพื้นที่นะในพื้นที่ก็พูดกันวันนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับโยมเช่นตอนขันเข้าบอกควรเอาบุหรี่มาใส่นะเพราะมุ่งหมายที่ทุเจ้าลูกอีสานเพื่อนั้นเวลาไปสวดงานศพนี่นะเพื่อนก็จะมีขันเหมือนกับอันบ้านเฮานะครับที่เอาฮอนใส่ในหันมีนมมีอย่างมีน้ำมาเกณฑ์ทุเจ้าที่อีสานนั่นเป็นมากหรอมากเมี่ยงบุหรี่อ่ะโยฮันมีบุหรี่ด้วยนะสมัยแล้วก่อนเท่ากับมีนะหลายที่หลายตั้งอาจจะมีอยู่แล้วก็ต้องใส่แล้วต่อไปเนี้ยสังฆตมสังฆทานบอกเอาบุหรี่ใส่อันนี้เจอกับตัวเก่านะนะมึงแปะวะนะใส่แต่เหล้าอ่ะเนี่ยก็ถามโยมว่าเราใส่ใหญ่นะก็มันคนตายมันกินเหล้าอ่ะมากเหล้าแล้วตายเหมือนกันรถแสลบตายย้อนกินเหล้าก็รถแสลบตายกินเหล้าแล้วก็นั่นไปจนเอารถไปจนกัดโยมยังตานเหล้าอยู่ไกลเนาะเกิดถ้าตานแล้วเปิ้นเอาไปขินได้แล้วรถไปจนในเมืองม่อนฮอกในเมืองสวรรค์หรือที่เปิ้นในแดนผีแห่งกรรมแล้วเป็นยังได้ไหนนะท่านจะต้องตานของยาด้วยกันเนี่ยไอ้เนาะอู้ตลกนะแล้วก็อู้มุมนึงว่าเกิดตุ๊เจ้าเอามากินด้วยเนี่ยกับข้าวก็มีเนี่ยลาบก็มีเนี่ยมันเนี่ยเอามากินได้ยังไงเนี่ยเอาเหล้ามากินก็โยมตานอ่ะเว้ยอู้ให้โยมได้คิดในเชิงตลกเพราะนั้นมันก็ต้องดูความเหมาะสมคุณครูฟังดูความเหมาะสมภาคกลางนี่เปิ้นก็เข้าถึงดีอยู่เรื่องคำสอนเรื่องนี้ทำบุญเลี้ยงพระเปิ้นอ้วกเลยนะทำบุญเลี้ยงพระเอาเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะเรื่องทำบุญเลี้ยงพระนี่เป็นหลักเลยแสดงว่าพระทหารที่มาถวายพระนี่เป็นหลักแต่ว่าอย่างว่านั้นหวานมันเกมนักล้ำไปอันนี้เป็นเรื่องของโยมที่จะต้องช่วยกันเนาะอาหารใส่บาตรอย่างเงี้ยโอ้ถึงเรื่องนี้กับก็ถึงเชียงใหม่มาได้กาดปกติกับทุกเจ้ากับบินแม่ค้าแม่ขายที่เอาไปขายคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินทุกเจ้าไม่ได้ซื้อจะบ้านซื้อมาแล้วทุกเจ้าบ้านกับไม่ได้กินพ่อไปตามทุกเจ้าเวลาพระเอาไปฉันมันมาได้อะบางอันที่มันขายกันเป็นถุงๆที่เป็นชุดนะต้องดูเนอะบางที่เป็นเนี่ยดีกะโอ้ของมีคุณภาพหรอบางที่แบบนี้อย่างสังฆทานกับมันกันมันใช่ว่าเขาจะไปตานสังฆทานตะพืชไปหิ้วคู่เหลืองมาไปตานลองไปเตพอสวรรค์เถอะโยมลองซื้อมาเตพอเถอะหรือไปปูชาทุกเจ้าก็ได้ชาวบาทที่วัดเอามาพอแล้วมันเปลี่ยนอย่างไรเตออกมาพอของที่มันอยู่ทางในมันมีคุณภาพสักหน่อยมันบ่ดีผู้ฟังประโยชน์มันน้อยมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตานก็สำคัญต้องพิจารณาสมัยตะก่อนมันที่มีสังฆทานที่ร้านกาโดก็ครัวเฮาหิบคนเดียวตลาดบ้านเฮาเนี่ยสังฆทานอย่างดีแล้วมีอย่างใส่หั่นอ้อยกล้วยมะพร้าวแต่มาคําว่าที่เปิ้นใจของอะหยังบ่ว่าจะเป็นแป้งสีฟันยาสีฟันสบู่แฟบไอ้ผงซักฟอกน้ํายาล้างจานน้ํายาล้างห้องน้ําสก๊อตไบท์ครับอย่างนั้นๆนี้ๆของเฮาก็ไปเสาะไปใส่นี่เป็นเรื่องที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะให้กับอันญาติโยมเข้าใจมันมีอันนึงมันเป็นเรื่องของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินในสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการสุขภาพของพระสงฆ์เปิ้นก็มีเป้าหมายการจัดตั้งกองทุนอุปถัมภ์พระสงฆ์อาพาธทั่วประเทศในเขตบริการสุขภาพในลักษณะเงินประเดิมโดยมีเกณฑ์ในการสนับสนุนงบประมาณตามจำนวนพระสงฆ์ในเขตสุขภาพเพื่อให้มีการจัดบริการสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อธรรมวินัยสู่การมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
ในเขตสุขภาพก็คือถึงวันนี้ถึงวันนี้เวลาที่เจ้าไปรักษามันมีส่วนเกินที่เกินออกมาจากที่สิทธิ์รับประกันสุขภาพสินหรือว่าสิทธิ์บัตรทองสินสิทธิ์30บาทมารักษาทุกเจ้าก็ต้องควักเองแล้วทุกเจ้าพระสงฆ์เนี่ยบ่ได้มีรายได้ประจำบ่ได้มีเงินเดือนบ่ได้มีอาชีพโยมเปิ้นนิมนต์ไปก็ใส่ซองมาช่วงนี้เศรษฐกิจบ่ดีก็ได้น้อยเปิ้นก็เก็บหอมไว้บางโรคก็ไปใช้เนี่ยดูแลรักษาตัวเองมันก็ยังมีคนที่ไปว่าไปบอกพระไม่ควรจะหยิบเงินหยิบทองนี่หรอกก็ยุคสมัยมันเปลี่ยนนะท่านผู้ฟังมันจะเอาสมัย 2,500 ปีมาใช้กับได้แล้วนะก็ต้องปรับไปตามนั้นยุคนั้นมันเงินทองมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกอยากให้กินพับก็เข้าป่าอยากให้กินปลาก็ลงหนองแลกกันอย่างกันหรอกแลกเปลี่ยนกันโลกมันไม่ได้ขายเดี๋ยวนี้พอระบบการตลาดกลไกเรื่องการเงินเข้ามามันก็เป็นเงินทั้งหมดหลายคนก็บอกก็ถูกที่อุ่นอ่ะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะมาเฮ้ยใจก็ได้ใจต้องผ่านคนที่ไปดูแลคือวิทยาวัจกรเนาะถามว่าเฮ้ยอย่ามาตัวตู้เจ้าทุกรูปกับขนาดคนไปส่งไปห้องยายังแบบมีเหี้ยนี่จะมีคนไปตัวที่จะไปจ่ายให้ตู้เจ้าตู้เจ้ามันต้องกำเช่นไปฮิตเคสคิดนิมนต์นี่เนาะอรหับมาถ้ารับใบปรวนามาว่าโยมเนี่ยถวายให้พระคุณเจ้า 1,000 บาทนี่เนาะสตังค์บ่ได้นะสตังค์ไปอยู่ที่วิทยาวัจกรทีนี้ตู้ลุงก็จะซื้อละ ตู้ลุงก็จะใช้ของละอ้าววิทยาวัจกรมาไปซื้ออันนี้เฮือกรรมไปซื้อแปรงสีฟันยาสีฟันมา100นี่เนาะกับปลาซื้อทีนี้ถ้าไปที่ไหนทางใดอ่ะมันมีคนตวยไปทุกที่หาทุกเจ้าพระสงฆ์240,000 รูปเนี่ยมีวิทยาวัจกรประจำตัวทุกเจ้าพระสงฆ์ทั้งหมด240,000 รูปอันนั้นก็ดีไปเลยก็ประจำเป็นต้องกรรมก็ได้ประทังไปกินนิมนต์กลับไปตัวเจ้าไปเก้ากับมัคคณายกหรือว่าวิทยาวัจกรขออภัยพระเจ้ามัคคณายกวิทยาวัจกรกลับไปเก้าคนนะของแผ่ของมันโลกเอาละหับเสร็จใส่ถวายอย่างเสร็จก็อ้าวเก็บไปเลยวิทยาวัจกรเก็บซองไปทีนี้เมื่อไปถึงวัดอยากให้ซื้ออย่างอยากให้อย่างที่ต้องใจไปห้องยกห้องยาอันนั้นถ้าทำได้มันดีแต่มันเปลี่ยนไปบ่ได้ถ้าจะมาตัวที่เจ้าใครจะมาพอเป็นขยมกับขนาดจะมีคนขับรถไปส่งห้องยานี่ยังบ่มียังแทบจะหายากบางที่ไปกินนิมนต์ก็ต้องเอาเจ้าภาพมาฮับ หรือบ้านเนี่ยสุมาเถอะถ้าบ่ไกลแต่ไกลว่าหรือในหมู่บ้านบ้านว่าอย่างกะครับกันไปคนเดียวก็มีนะก็มันบังคับอย่างนั้นเขาก็บอกฮกไปด่าทุกเจ้าอ้าวทุกเจ้ายังได้เนี่ยขับรถเอ้ายังได้ได้ยับเงินจับทองเนาะคือมันต้องมาดูความจริงมันต้องมาดูบริบทจะน่าเอ็นดูนะพออกตัวเจ้าเนี่ยอันนี้ผมจะว่าอู้แล้วมาอันเจ้าบ้านหันใจนะแต่เอาความจริงมาตีแผ่ท่านผู้ฟังยิ่งระบบรักษาพยาบาลอ่ะก็โยมเกิดพอว่าโยมไปตีห้ากว่าจะได้รักษากว่าจะได้ยากี่โมงอ่ะเที่ยงแล้วถามว่าตัวเจ้ามันกับอย่างเดียวกันจะไปรับชิวเขาจะเดือดร้อนยิ่งมาเดียวนี้มันมีความเท่าเทียมหรอเสมอภาคนี่หรอสิทธิอีหรอขนาดอันขึ้นเครื่องบินท่านผู้ฟังที่จริงบ้างก็นี่มนต์ทุเจ้าขึ้นก่อนที่นี่มนต์ทุเจ้าขึ้นก่อนเพราะว่ามันจะไม่ได้สูญกันสูญกันกันกันกับไม่หย่าไม่ยิงแต่บางคนก็บอกผ้าเย้มารับคิวต้องทำตามสิทธิเสียแต่มันไม่ได้คำนึงถึงประเพณีแต่ว่ามันซื้อนี้ทุเจ้าด้วยกันจมูกเดียวกันที่แปะอาจารย์สุภชัยเป็นโพสเฟซบุ๊กเป็นที่วัดศรีบุญเรืองเป็นอยู่วัดศรีบุญเรืองเมืองแปะอำเภอเมืองแปะ เปิดขึ้นรถบัสรถโดยสารสาธารณะรถทัวร์เนี่ยจากจังหวัดหนึ่งจะไปจังหวัดหนึ่งเปิดก็จองตัวอย่างกันนะแต่ว่าคนขายตัวมันบ่พอก็เลยเอาไม่ยิงมานั่งกับตู้เช่า แล้วเป็นไม่ยิงวัยรุ่นแต่แกขึ้นก่อนแกนั่งก่อนนั่งตีของแกฮะนะแล้วกับนี้นะรถก็ใกล้จะออกแล้วแหละคนก็ขึ้นมาลุบลับลุบลับลุบลับไม่ยิงกว่านั้นกลับมานั่งที่นั่งของตาโดยที่บอสอนใหญ่ตุ๊เจ้าว่าจะตุ๊เจ้าจะอยู่หั่นก็จะนั่งเนี่ยมันเป็นที่ของเปิ้นหรอกเปิ้นซื้อตั๋วมาหรอกเนี่ยเปิ้นจะนั่งนี้นั้นพอดีคน
คนรถที่ดูแลอยู่เพิ่งก็บอกว่าโอ้อันเนาะง่ายตี้แล้วก็ไปนั่งตั้งท่านสลับกันกับอ้ายคนนั้นเลยก่อนเมื่ออ้ายคนนั้นพอใจมานั่งกับเจ้าเนี่ยน้องก็ไปนั่งกับปี่ท่านนะรอนั่นยิงคนนี้ก็บอกว่าเออไม่ได้ใหญ่ถ้าเจ้าซื้อตั๋วมานั่นใช่ป่ะได้มาฟรีนะ มันเป็นสิทธิของเจ้าอย่าที่เจ้าจะนั่งที่นี่น่ะนะเพราะเจ้าซื้อตั๋วมาที่เจ้าที่จริงตุ๊เจ้าจะเถียงก็ได้ว่าก็เป็นสิทธิของตุ๊เจ้าเหมือนกันตุ๊เจ้าก็ซื้อตั๋วมานั่งเหมือนกันนะแต่แกก็บอกว่าผมก็ยอมย้ายอันยอมบ่ต้องย้ายก็ได้เนาะถ้ายอมไม่ยิงที่อันนั่งนั่นน่ะมานั่งก็ยอมเหียนะแต่อาตมาภาพก็จะไปนั่งก็ยอมพอใจคนนั้นนี่นะแกก็ยอมไปแกก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยสังคมมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยยังพระสงฆ์เนี่ยไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจะไปแซงคิวแซงอย่างพวกก็เดือดร้อนคนเข้าใจก็มีคนบ่เข้าใจก็มีคนศรัทธาก็มีบ่ศรัทธาก็มีแต่ก็เลยอู้กันว่ามันก็น่ามีช่องทางที่จะให้เข้าถึงตั้งนี้นะแล้วอู้กันไปยาวแห่งทวารนี่หลายเรื่องว่าจะต้องไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์ที่เป็นอยู่พอถึงวันนี้ก็มีแต่ตุลุงนักอยู่เฝ้าวัดเฝ้าวาเป็นที่อินโดเปิลนะใครจะต้องดูแลอย่างน้อยที่สุดก็คือคนในชุมชนนั้นๆแต่ถึงวันนี้เนี่ยหมอจำมาได้แล้วว่าพระเจ้าบินหน้าไปทางใดเนี่ยในวิหารนั่นนั่นเด็ดก็บอกให้ได้เข้าบอกให้ได้สนใจกันกระหันใจโยมอยู่นะอย่าเข้ากันเตื้อก็มีงานนี่ถ้ามีกระถินพระปานี่ก็ได้เข้าวัดสว่าหากินกันไปเด็กพระเจ้าก็อยู่ส่วนตุ๊เจ้าไปตุลุงก็อยู่ส่วนตุลุงไปเนี่ยมันมาได้สัมพันธ์กันมันได้พอกอยกันในธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติฉบับนี้ต้องการให้บ้านกับวัดเนี่ยมันมาจับมือกันนะเอารักบวรคือบ้านรักวัดโรงเรียนมาใจเออมันไปด้วยกันทั้งหน้ามันกระตุ้นให้ชาวบ้านมาพอทุกเจ้ามันกระตุ้นให้ทุกเจ้าพอโยมเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันมันเป็นเรื่องของการทำลายระบบความเชื่อที่บอกว่าโลกกับธรรมต้องแยกออกจากกันอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดอันนี้ต่างโลกอันนี้ต่างธรรมที่จริงแบบถูกต้องเพราะโลกกับธรรมมันต้องอยู่ด้วยกันโลกอุปธรรมธรรมธรรมค้ำจุนโลกมันต้องไปด้วยกันเนี่ยก็เพราะว่าเราแบ่งอะโลกกับส่วนโลกธรรมกับส่วนธรรมต่างคนต่างอยู่ตัวเจ้าก็ไม่ใครสนใจเลอะเทอะไปนะโยมก็ไม่ใครมาคอยเตือนสติมาคอยดึงคอยชุดไว้อยู่ในศีลกินในธรรมก็เลอะเทอะไปถึงเวลาก็มาต้านเนี่ยจบละแค่นั้นปะกับตัวเจ้าก็เฉพาะในช่วงพิธีกรรมประเพณีต้องอันนะอันอื่นมาได้ปะกันก็กลายเป็นตั้งป้ายตั้งหันหลังเพื่อกันแล้วเดินไปคนละต่างนะก็เลยมามีการพอกอยกันแต่ธรรมนูญสุขภาพประสงค์แห่งชาตินั้นพยายามรวมพลังเพื่อจะบ้านกับทุกเจ้าประสงค์มาจับมือกันมาพอมากอยกันเป็นกัลยาณมิตรกันบางวัดบางวาเนี่ยนะที่เป็นบ้านนอกคอกนานคนเฒ่าคนแก่กันยังไปพอวัดพอวาอยู่นะอันเมื่อละได้ไปแอลที่เชียงตุงประเทศพม่ารัดฉานคนเท่าก็อยู่วัดนั่นนะนี่อย่างก็กึศถึงสมัยตะก้อนนะวัดเท่าก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อชาว30ปีก่อนอ่ะคนเท่าคนแก่เต็มวัดยับยับนี่อย่างอ่ะจักนั่งจักตอกคนเท่าไม่ยิ่งกว่ากวาดท่านเที่ยวท่านเที่ยวนี่เจ็ดท่านแปลงนี่นั่งแปลงสวยแปลงยังจัดดอกจัดดวงคนเท่าพอใจกับทำนั่นทำนี่นั่งจักตอกโอกระตุ้เจ้าบางที่นี่คาบซิกนะต้มสมุนไพรสู้กันในวัดทั้งโลกอยากกินกันยังกันโอกันไปเติมเวลากับไปหาทุกเจ้าละตุ๊เจ้าก็มีโยมมาดูแลแต่ถึงวันเนี้ยวัดก็มีตุ๊เจ้ารูปเดียวนะแป๊กแลกอยู่ฮะโยมหายซึบตุ๊เจ้าเนี่ยทุกอย่างนะทุกเรื่องทำป้ายบางรูปก็มามีกำลังเพราะอายุเยอะก็น่าอินดูอันที่ลำปางหลายวัดเป็นเจ้าคณะรองเจ้าคณะอำเภอซ้ำอยู่รูปเดียวนะอยู่รูปเดียวนะแล้วก็เจ้าบ้านบอกก็ไม่ค่อยสนใจแต่เวลามีการมีงานของมาเนี่ยแต่มันไม่ได้ว่าต้นโยมฝ่ายเดียวเพราะวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปวันพระมันไม่ได้เป็นวันหยุดของเขาอีกต่อไปหลายคนก็บอกว่าพระอาจารย์กระตึงวันเนี่ย8โมงออก4โมงกลับเนี่ยก็ยังลำบากยังบัดปอกินนะบึดกานั่นบึดกานี่หรอมันเกิดในยุคไม่ใช่พระศรีอานนะเกิดในยุคพาศรีอานภาษีสัปปะต้องเสี่ยงต้องจ่ายเนาะเรื่องวัดเรื่องว่าเอาไว้ก่อนเนอะมันก็เลยมีคำว่าเนี่ยนาปีนี้มาเท่าใดนะนกก็เข้าตัวเช่าก็กวนเนี่ยแต่พระก็หันใจโยมเนาะหันใจโยมมาทุกข์ยากลำบากก็เลยเนี่ยปีนี้ของอาตมาภาพก็เลยบัดจับสามัคคี
บัจจัดกฐินบัจจัดพระป่าสามัคคีเลยตอนแรกกับบ่มีบ่วังอย่างสักอย่างอ่ะเป็นดูโยมถ้าเป็นมีเป็นถึงมาตามถ้ามีก็เป็นยังแต่ที่จะต้องใจเอามาแปลงมาสร้างเร่งด่วนจะเป็นมีไปละแต่ก็จ้างมันเตอะอดเอานี่นะแต่ก็ยังดีที่โยมเปิ้น มาเป็นเจ้าภาพของเปิ้นส่วนตัวท่านมันวันที่สาวท่านผู้ฟังสาวพฤศจิกาท่านบุญชูทัศนประพันธ์ประธานศาลอุทธรณ์ภาค6พร้อมคณะเพิ่งจะมาตอดพระป่ากองหนึ่งเพื่อสมทบทุนการสร้างกุฏิเรือนภาคสามเณรตอนนี้กุฏิเรือนภาคสามเณรหลังจากที่เขาตอดกระถิ่นพระป่าแล้วก็ได้ซื้อที่ดินประมาณ 300,000 แล้วก็เอามาแปลงท่านประมาณสัก400,000400,000กว่าบาทที่เหลือก็เอามาใช้กับวัดกวาทีนี้มันก็ยังเหลือที่จะต้องใช้ก็คือเพดานกระเบื้องปืนระบบไฟและสี4อย่างแต่จะใช้อยู่ประมาณสัก 300,000 เนี่ยแต่บอกว่าวันที่ซาวนี้เพิ่นจะมาตอดได้ก็บ่ได้หวังหยังนักนะเพราะว่าเป้าหมายหลักคือเพิ่นเอาพระพุทธรูปมาตานจะถวายพุทธรูปแล้วก็พระป่านั้นจะเป็นยอดปัจจัยต้านแสนหนึ่งก็ยังดีสมมุติอ่ะนะถ้ามันถึงเราก็จะเอาไปใส่แปลงนั่นแปลงนี่ไว้ก่อนแล้วก็สารากินเข้าไปยังหุยหันจะล่มเสียงหัวคนเฒ่าผู้สูงอายุที่มาเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุและเนนที่มาเฮียนหนังสือมาได้บ่ฮู้น่าจะล่มเสียงหัวมาได้บ่ฮู้เพราะเมินแล้วเองแต่ก็จ้างมันเตอร์อดเอาค่อยๆเป็นค่อยๆไปพ่อโยมเป็นลำบากแต่ก็ยังดีที่มีมาวันที่สามนี้สาวพฤศจิกาโยมเป็นมาตานบอกว่าได้นักไปน้อยถ้าได้นักก็สำดีจะได้แล้วจะได้ไปแบ่งอย่างอื่นต่ออย่างเงี้ย มันก็เป็นเรื่องสำคัญท่านผู้ฟังวิถีชีวิตญาติโยมก็เปลี่ยนไปพระเจ้าพระสงฆ์ก็เข้าใจแต่ว่าของยะอี้มันจะละจะลืมกันบ่ได้นะพระก็ลืมโยมบ่ได้โยมก็ลืมพระบ่ได้ต้องจับไม้จับมือไปด้วยกันอย่างเงี้ยยังมาร่วมมือกันอย่างเงี้ยเรื่องสุขภาพพระสงฆ์โดยธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เนี่ยใช่ที่จริงมีหลายเรื่องนะมีหลายอย่างที่จะอู้จะเอ่ยแต่ว่าด้วยความที่เวลามันน้อยก็ได้ประมาณนี้ว่าเอาละ 2 วันนี้ไปเนี่ยอย่างมาพ่อก็ได้หันถึงบทบาทของพระสงฆ์ว่าโอ้ที่จริงทุกเจ้าพระสงฆ์เนี่ยอย่างนักเนี่ยมันแบบเป็นข่าวบ่ได้โลกข่าวร้ายออกปีข่าวดีเสียสตางค์โดยเฉพาะโครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะเนี่ยอาตมาภาพดูแล16จังหวัดภาคเหนือดูแล16จังหวัดภาคเหนือเปิ้นคัดเลือกจังหวัดละ5รูปที่ทำงานเด่นๆด้านนี้ด้านงานสาธารณสงเคราะห์ช่วยเหลือชาวบ้านในมิติต่างๆนี่นะไปดูงานแต่ละรูปเน็ตๆถึงนั่นบางที่มีสัจจะสะสมทรัพย์เรื่องสวัสดิการชุมชนชาวบ้านบางที่มีอาชีพเรื่องเกษตรเรื่องนั้นเรื่องนี้ บางรูปเรื่องรักษาพยาบาลแต่งห้องยกห้องยาพ่อพ่ออู้มาธรรมดานะทุกเจ้าเขาเนี่ยเนี่ยยังนักหนาจารีแต่บ่เป็นข่าวสักอย่างแต่จะเป็นข่าวก็ตัวเจ้าเนี่ยบ่ดีบ่รักให้เป็นข่าวเนี่ยบ่มอยู่ที่ไหนในห้องปิดมิดชิดออกมดแต่นี้เปิ้นออกเฟซออกไลน์โจ่งครึ้มว่าเป็นเนี่ยหั่นเนี่ยนี่หลายคนก็บ่ค่อยพอมาเป็นข่าวเนี่ยอาตมาภาพเนี่ยถึงเจ้าถึงแรงถ้าวันไหนเป็นเนี่ยอย่างก็โทษละเอาบุญมาให้อนุโมทนาวันนั้นเป็นเนี่ยอันเนี่ยนี่มันก็เป็นสื่อของเฮาคนมาพอกับบ่นัก100นึงมากดไลค์สัก5ส่ง6คนสาธุอนุโมทนาเนี่ยหรอแต่ถ้าข่าวทุกเจ้าออกบ่ดีลงเฟซนะโอ้คนจะเข้าไปอันกดไลค์เป็นหมื่นบ่ะกดชอบใจเป็นหมื่นไปคอมเมนต์เป็นพันแล้วไปดูคอมเมนต์แต่ละอย่างคือด่าถึงนั้นด่าทุกเจ้าด่าทุกเจ้าแต่อาตมาภาพได้ไปทำได้หันก็เลยเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกัน2วันที่ผ่านมาคือวันที่1ที่2ตอนนี้อยู่กรุงเทพอยู่วันนี้จะกลับตอนเที่ยงบุญเพราะว่ารายการวิวเซ็ตก็จะพักสักกำหนึ่งเพราะว่าตื่นตั้งแต่ตีสามนะก็จะเซ็ตเจ็ดโมงนี่จะไปฉันเข้าเสร็จแล้วมาพักเตรียมฉันเพลเสร็จแล้วก็จะกลับลำปางนะมากันตั้งแต่วันที่31ท่านบอกวันที่1ไปประชุมอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบโครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะวิวัฒน์ปัญญานันทารามที่จังหวัดปทุมธานีหลังจากนั้นวันที่2วันจันทร์ที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ไปประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพร้อมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆมากกว่า 4-50 องค์กรที่สำนักงาน
อาคารสุขภาพแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัด นนทบุรีวันนี้ก็เลยเอาสองเรื่องนี้มาอู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเพื่อให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้อนุโมทนาได้เข้าใจได้หันมิติต่างๆของพระสงฆ์ที่เปิดทำงานหันคุณภาพชีวิตพระสงฆ์ว่าโอ้ไม่ใช่เปลี่ยนทุกเจ้าแล้วสบายเนี่ยมันลําบากนะเรื่องรักษาพยาบาลเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องสิทธิ์เรื่องอย่างนี้เนาะเขาก็จะได้ช่วยกันเพราะว่าหน้าที่ของเขาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนอย่างที่บอกก็คือมีอยู่3อย่างนะสามที่อย่างอ่ะ1ต้องพึงปฏิบัติต่อศาสนธรรมก็คือศึกษาปฏิบัติเผยแผ่2ศาสนวัตถุอันไหนที่มันบ่มีก็แปลงอันไหนที่มันแปลงเสร็จแล้วมันลุกก็ซ่อมแล้วก็ศาสนบุคคลอันดับแรกคืออุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจเจกสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคยารักษาโรคนี่บ่ใช่ว่าไปซื้อยาสังฆทานมามาตาเพื่อนฉันบ่ใช่นะต้องไปดูระบบการรักษาแบบเนี้ยนะเอารถไปส่งไปห้องยาเนี่ยยังได้ประโยชน์กว่าเอายาไปตานให้เพิ่นเอายาไปตานเนี่ยไผกับตานสังฆทานกับเต็มเบิ่เต็มวัดทั้งยาบ่อึดแต่คนไปส่งเพิ่นไปห้องยาเนี่ยมันหนีนะการจะมาตรวจสุขภาพเพิ่นนี่ก็บ่มีการจะถวายอาหารสุขภาพรสหวานมันเค็มก็บ่มีเวลาคิดถึงเรื่องยารักษาโรคก็คิดถึงเรื่องสังฆทานยาอย่างเดียวบ่คิดถึงมิติเรื่องของการไปดูแลสุขภาพประสงค์อันหนึ่งคือเพื่อกูเพื่อนได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมเพื่อนได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอุปถัมภ์ด้วยปัจเจกอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจเจกสี่เพื่อกูสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมนี่เป็นหน้าที่ของเฮาโลกที่มีต่อพระพุทธศาสนาแต่ว่าเขาแยกกันน้อยแยกกันน้อยท่านผู้ฟังเตือนตัวกันน้อยก็เลยมาอู้ท่านผู้ฟังได้ทำได้เตือนตัวแต่ว่าที่ว่าน้อยนี่ไม่ใช่ว่าหมู่เฮานะที่ฟังรายการวิทยุอยู่ฟังสถานีวิทยุขึ้นสีขาเพื่อชาวประชาอยู่นี่นี่อันนี้เป็นแฟนพันธุ์แท้ของทุกเจ้าพระสงฆ์โลกเป็นที่ปึ้งที่เองจะแตะญาติโยมมูนี่นะตึงบัลละบัลเลืองนั่นแต่เขาอู้ถึงคนอื่นที่มันเอาอย่างเลยยิ่งได้แต่เวลาใช้ทุกเจ้าก็ใช้ ถึงเวลามีงานศพก็นิมนต์ไปสวดนะอันผีเข้าเล่าตือรถแสลบเคาะนาน38 กลับมาขอเขาเปิ้ลหดน้ำหมกน้ำมนต์มาการขัดเข้าการสังฆทานหรอกนะบางรูปเพิ่งก็อู้เป็นเชิงต่อโลกคือเจ้าว่ายามดีถ้าหายหน้าเข้าโคม่ามาหาฉันไปหรอกไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาลนะไม่เห็นปลาร้าไม่น้ำลายสออะไรอย่างนั้นคือบัตรตุกบัญญัติกับบัตรเกิดถึงกันนะแต่เวลาทุกอย่างมากับล่นหาตุลุงนะกะอย่านะยามดีๆเนี่ยมาแต่ยามบัตรยามตุกนี่มาเนี่ยพอซุกหายแคบเนี่ยตุลุงก็นั่งหงอกก็งกอย่างนั้นเนาะเอาละท่านผู้ฟังเหนื่อยแล้วพอเวลาแล้วก็ใกล้เวลาที่จะหมดรายการหมดเวลาของรายการเป็นช่วงที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั้งบ้านท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั้งบ้านสามารถโทรเข้ามาร่วมอุ่นร่วมรายการโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันได้ที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899ญาติโยมที่ฟังอยู่ทั้งบ้านนะหมอว่าจะฟังกันมากกันน้อยแค่ไหนอย่างไรสัญญาณชัดไม่ชัดอย่างไรเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมอุ่นร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมมือร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตนั่นเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตบ้านซบเตินตำบลซบปากอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้มีทุกวันอังคารในช่วงเวลาตีสี่จนถึงตีห้าแล้วก็ตีห้าไปจนถึงเจ็ดโมงสองช่วงเวลาออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุขึ้นสีขาประชาประชาหลายขึ้นหลายสถานีหลายจังหวัดวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรพระเจ้าท่านอาจารย์ท่านยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่ที่ท่านบวกท่านอำเภอลี้จ้ะอ๋อแม่หลงท่านบวกนะมังลีละปูนนะแม่เนาะเป็นยังไงพ้องวันนี้สัญญาณแม่ชัดเจนดีก่อชัดเจนดีเจ้าอ๋อชัดเจนนี่เนาะมีอย่างจะเพิ่มเติมพ้องมีอย่างจะโทรมาเพื่อกำลังใจเนาะแม่เนาะ
จเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่จันนัดเนอะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญการสายแรกไม่หลงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนโทรมาเฮ้กำลังใจบอกสัญญาณชัดเจนดีได้กำลังใจจันนัดเลยโยมแม่เยนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังหน้าที่เบอร์0647282899เบอร์0647282899มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวหักสายนี้ก่อนเปิ้นแต่ว่าจะได้พ้องเจริญพรไปจ้าพระครูเจ้าพระเลิศอันยมแม่แนะนำตัวน้อยพระเลิศฉันต่อเจ้าเพื่อวังเหนือจังหวัดลำปางสาธุถ่ายที่สองงั้นแม่เรือนแสนต่อวังเหนือลำปางสัญญาณเป็นได้พ้องแม่อ๋อชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีเนาะมีอย่างจะเพิ่มเติมพ้องก็บ่มีอย่างเก่าเจ้าโทรมาเฮ้กำลังใจเนาะแม่เนาะได้กำลังใจโอ้ได้กำลังใจจับนักเลยนะอนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะสาธุสายที่สองลำปางสายแรกลำปูนสายที่สองลำปางเรียนเชิญเจริญพรเนาะพี่น้องน่านพี่น้องเชียงรายพี่น้องเชียงใหม่ที่ไหนตั้งใดโทรมาได้หมดที่เบอร์0647282899เบอร์0647282899พอดีมีสายเข้ามาดังสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นแต่ว่าจะได้พ้องเจริญพรพระเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าอันยมแม่แนะนำตัวน้อยไม่วางเจ้า สาธุจำเสียงได้ยมแม่สัญญาณเป็นได้พ้องยมแม่วันนี้ที่แม่วางชัดเจนเจ้าวันนี้จ้ะมีอย่างจะเพิ่มเติมพ้องวันที่หนึ่งสองเนี่ยเอายังเลยยังตอนนี้ยังตกอ่ะยังไว้สักครึ่งชั่วโมงก็ตกมาแท้เนี่ยมันส่งท้ายล่ะจะเข้าหนาวแล้วเจ้า วันนี้มีอย่างจะเพิ่มเติมพ้องแม่เจ้าว่ามีทางทันแล้วถูกต้องมองแต่แม่กำลังใจเอาโทรมาเพื่อกำลังใจกันนี่นะค่ะมันจึงเป็นรักรักคนเนาะแม่นละในงานน่ะจะแม่นละถ้ามันเละแล้วก็เพื่อก็เอาไปคั่วโฮแอนน้ำมันเหนื่อยนะได้อย่างอื่นได้อ่ะจ้ะแม่นเกื้อกูลแบ่งปันกันไปบ้านนั้นบ้านนี้คนตกคนยากหรอกคือวัดมันก็เป็นที่แบ่งปันเฉลี่ยผลประโยชน์จากคนมีไปให้คนตกเนาะแม่เนาะอย่างนั้นเนี่ยถ้ามีวัดมีวานี่ก็ลำบากนะประเดี๋ยวนะมันหวานมันอย่างรับเหลือหรอกจ้ะแม่นเอามันพอดีหรอกแม่นที่จริงมันยากได้นะเนาะถ้าเนี่ยอย่างเดิมเนี่ยบ่ไหวเนอะบ่ไหวถ้ามันหวานแม่นอนุโมทนาบุญด้วยแม่เนอะสาธุอนุโมทนาบุญนั้นแม่อู้ถึงเรื่องแกงโฮแม่ยังแม่จากไม่วางอู้ถึงเรื่องแกงโฮก็ถึงบรรยากาศสมัยตะก่อนครับไปวัดชอบเข้าเรือกะอย่าตามใจแล้วกะอย่างเนาะเอาเรือเอาโฮมาดมูเฮาอย่างเนาะโฮกันยังกันแจกกันโลกเสร็จแล้วอ่ะแจกกันบ้านนั้นบ้านนี้เอาไปกินไปตานคนตกคนอยากเอาไปเฮ้อคนเนี่ยนะครับสุมาเด้อไข่จื้อตับนี่นะไปเฮ้อเนี่ยสีเรามันตกเนี่ยฮะน่ะอยากเอาไปเฮ้อภาษีได้กินนี่เป็นอันอย่างที่มันงามอ่ะมันเป็นการเกื้อกูลจากคนมีไปเฮ้อกับคนแบบมีอ่ะโดยมีตัวเจ้ามีวัดเป็นที่ผ่านนะแต่ว่าวัฒนธรรมวันนี้เนี่ยมันแบบค่อยมีละตานปุ๊บก็ปื้อบ้านไผ่บ้านมันบ่โฮบ่แฮ่ตัวเจ้ากันอย่าห้องกับเจ้าอยากคนเดียวกันเด้อเนี่ยเวลามีนะสบายหาทีนเนาะมันกลายเป็นอย่างนั้นเป็นเหี้ยบรรยากาศแบบทำงานดีๆงานมันเริ่มหายไปนะเนาะวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรว่าแต่เจ้าท่านจากไม่น้อยแป้นคำตอบมือลีหลับปูนเจ้าโอ้อนุโมทนาพี่น้องเมืองลีสัญญาณเป็นได้พ้องชัดเจนดีเจ้าวันนี้เจ้าชัดเจนดีเนาะมีจะเพิ่มเติมพ้องวันนี้ก็มีอย่างเจ้าฟังเข้าใจสบายอกสบายใจดีเจ้าเอาอนุโมทนาบุญเนอเจ้าไว้แต่เจ้าเป็นกำลังใจตัวเจ้าได้กำลังใจจัดนักเจริญพรสาธุนะพี่น้องเมืองลีนะโทรเข้ามาเฮ้กำลังอกกำลังใจบอกสัญญาณชัดเจนดีเนื้อหาก็ดีเนาะท่านกำลังกึศในใจว่าแต่เนี้ยอย่างไรเฮ้วัดมันกลับไปเป็นบรรยากาศเหมือนมาเก่าอ่ะที่มีละอ่อนเข้าวัดเล่นกันในวัดในว่ามีคนเฒ่ามาทำกิจกรรมโน่นนี่นั่นนี่เนาะแต่ก่อนตั้งใจวัดหมดแต่ประเดี๋ยวนี้เพิ่นดึงออกไปหมดแล้วลูกดึงออกจากวัดไปหมดวัดก็เลยตุ๊เจ้าก็เลยกลายเป็นเพียงผู้ประกอบพิธีกรรมตอนนี้บทบาทของพระมกันที่จริงมากกว่านั้นนะวัดเป็นแหล่งร่วมงานประสานมิตรวัดเป็นแหล่งรวมจิตผลิตกุศลวัดเป็นแหล่งร่วมงานการมงคล
เชิญทุกคนร่วมวัดพัฒนาแต่วันนี้เนี่ยลืมไปแล้วยังได้เป็นยังได้บ่ค่อยสนใจนะมันก็น่าคิดนะพอดีมีสายเข้ามาทางสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรท่านยมแม่แนะนำตัวน้อยโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ้องแม่ชัดเจนดีเนาะชัดเจนจะดีเจ้าชัดเจนดีมีอยากจะเพิ่มเติมพ้องแม่ที่อันที่ท่านโค้ยแฟนมาอย่างที่แห่งจะแทนที่เราซื้อแหมกินบะได้แต่เจ้าเนาะแม่เนาะมันใช้ประโยชน์ได้น้อยเนาะถ้าแม่จะแตนแม่ต้องเตรียมคนเดียวหมดเจ้าเออเนี่ยดีแต่เออยังอันถ้าโค้ยแต่เจ้าเพราะว่าเป็นเตพอกอยแล้วเนาะแม่เนาะถ้าสู้เขาเตรียมคนเดียวไปได้แล้วถูกกว่านะถ้าไปซื้อมันทุกอย่างที่อาหารแม่ครูแม่เจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเนาะแม่เนอะไม่ต้องเตรียมคนเดียวอย่างดีแล้วแม่ดีแล้วอันนั้นถูกแล้วแม่ทำถูกเนาะนะสาธุอนุโมทนาสาธุพูดถึงเรื่องสังฆทานโยมนะว่าเออแม่ไปตามแม่เตรียมคนเดียวหมดซื้อคนเดียวหมดอ่ะมาได้เอามาเป็นชุดที่เพื่อนเนี่ยมันบอกค่อยถูกใจเนาะก็เลยจัดเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างไปอันนี้ดีมันไม่จำเป็นต้องไปเอาตึงชุดนะสมมติมีสบู่เหี้ยก้อนแปรงสีฟันยาสีฟันเหี้ยใส่ในถุงผ้าหรือในตะกร้าน้อยๆก็ได้นะนั่นก็เป็นสังฆทานผมเชื่อว่ามันต้องครบหมดอย่างใจเอาเท่าที่ได้ก่ะถ้าสังฆทานมันต้องใช้เงินหนักบางอันเนี่ยคนแบบนี้ถ้าตังมันก็ไม่ได้ตานนี้มันก็ข้าวถ้วยกล้วยผลก็เป็นสังฆทานสังฆทานคือของที่ไปถวายแก่สงฆ์มีอย่างกระตานอันนั้นก็ตอนที่ได้ที่มีอ่ะบางคนเปิ้นสารยูขายอ่ะเปิ้นบัดไปซื้อขูดเหลืองมาตานเหรอมันก็เอายูเปิ้นมาถวายอันหนึ่งแล้วก็เป็นสังฆทานเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนาะพอดีมีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่อเจริญพ่อไม่ขาดครับท่านขาดครับอันยมป้าแนะนำตัวน้อยก็มันมีหนองจางครับโอ้หนองอักจางจอมตองเนาะครับสาธุอันวันนี้สัญญาณเป็นได้พ่องหนองอักจางก็ชัดเจนครับอ๋อบอกให้ชัดตัวใดเนาะครับมันน่าจะเป็นแต่บรรยากาศแต่พอฟังได้เนาะป้อเนาะครับพอฟังได้อยู่ครับอันวันนี้มีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องป้อโทรเป็นกำลังใจครับโอ้โทรมาเป็นกำลังใจกันเนาะป้อเนาะได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญเนาะป้อเนอครับครับสาธุอนุโมทนาป้อมณีหนองอับจ้างจอมตองไปกินไปตานมันนะนะไปที่สถาบันธรรมพิวัตรมันพี่น้องจอมตองอันเหลือแฮมประมาณสัก8นาทีได้แฮมลายสายนะท่านผู้ฟังนะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0647282899เบอร์0647282899วันนี้อาจจะเน้นสาระเรื่องของสุขภาวะพระสงฆ์สุขภาพพระสงฆ์นะเพราะว่าเขาไปปะกับเรื่องนี้ก็เลยเอามาอู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันพอดีมีสายเข้ามาเดินสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้ห้องเจริญพรมาสักการครับอาจารย์ท่านคุณโยมโทรมาจากทางใดแนะนำตัวน้อยขอแนะนำตัวนั้นนะครับตรงมาจากโดยคุณแม่ข้าพระอาจารย์อำเภอฟังครั้งแรกครับผมอ๋อฟังครั้งแรกเลยนะโทรมาจากอำเภออย่างก็อำเภอจอมทองครับจอมทองเชียงใหม่เนาะอยู่ที่ใกล้ๆกับครูบาวันนาชัยนะครับอ๋อใกล้ๆหลวงพ่อครูบาวันนาชัยพี่หนานชินนะครับอาจารย์โอ้สาธุสาธุมีอย่างจะเพิ่มเติมเพิ่มวันนี้พี่หนานพอดีก่อนเช้านี่ฝนตกไปปล่อยก็เลยเปิดฟังไปกับพระอาจารย์แล้วก็โทษคนเยอะครับโอ้คนโทษหนักคนเป็นโทษหนักครับโอ้ก็มานี่นะครับผมฟังพระอาจารย์เรื่องแรกนะครับเอาครั้งแรกเลยเนาะอนุโมทนาบุญไอ้หนานมีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องก็ถวายกำลังใจในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับโอ้อนุโมทนาบุญเนอะไอ้หนานเนอะเนาะมีโอกาสมีเวลาได้ปะกันสักเตื้อถ้าจะดีเนาะไอ้หนานเนาะพูดเตื้อนี่ผมจะช่วยงานกับอาจารย์ขออาจารย์อาจารย์สนั่นนะครับน่าจะหน้าที่เป็นคนทรงเนี่ยครับที่มาช่วยงานที่บุรีรัมย์นะครับโอ้ดีเดี๋ยวคงมีโอกาสได้ไปได้ปะได้พบกันไอ้นานเนาะครับถวายกระลับแต่นะครับอาจารย์สาธุอนุโมทนาบุญเนอไอ้นานเนอมาสักการครับนะไอ้นานดอยคุณแพะโทรเข้ามาท่านบอกว่าฟังอยู่เนอครั้งแรกเลยนะได้เปิดมาปะถวายกำลังใจให้พระอาจารย์ตัวเนาะ
อนุโมทนาบุญอันเนี้ยการอยู่หรือไปในสถานะความเป็นพระเป็นเนนไม่ได้มีปัญหานะท่านผู้ฟังคะแนนเมื่อมันมีคุณภาพอย่างแน่นอนเนี่ยเพื่อนบัลละบัลลืมวัดบางอารามพระศาสนาเนี่ยมันคนนั่งแน่นอนพุทธิชาติเพื่อนกับบัลละบัลลืมหลายคนนะบวชอยู่ก็เป็นผลดีแก่ศาสนาซึกออกมาก็ได้พัฒนาสังคมจัดดีท่านผู้ฟังนะได้มาเป็นกำลังกับเจ้าพระสงฆ์ช่วยกันพระศาสนาจะได้เจริญก้าวหน้าพระธรรมจะได้เข้าถึงบุคคลวันนี้มีสายเข้ามาทำสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ่องเจริญพรไม่สาพระอาจารย์ครับยมพ่อแนะนำตัวน้อยนี่ก็น้องปอกระเชิดวันนาเด้งเอามือหน่อยชงน้ำไปมามาแล้วจำเสียงได้จำเสียงได้แต่ใครเฮ้ยแนะนำตัวเปลี่ยนได้พ่องเป้าวันนี้สัญญาณชัดเจนดีก่อครับฟังตั้งแต่เลขแล้วครับโอ้ตั้งแต่ตีสี่ตีสามบุญแล้วเนาะครับโอ้อนุโมทนาบุญแต่เมื่อนานฝนเอื้อนเลยยังป่ะเอื้อนฝนหายหายนะครับอาจารย์เริ่มเย็นเริ่มหนาวมาละก้าก็เย็นๆอ่อนๆนะครับนั่นเป็นคดีแค่ข่อยเพิ่นได้เพิ่นม่วนนะอยู่ฮันนาเย็นสบายสบายใจดีเนาะป้อเนาะฟังธรรมะนี่เนาะไปฟังหนักฟังธรรมโอ้จนได้ที่ทำแต่ดีแท้ครับมันอุ่นอกอุ่นใจชีวิตแบบมีพิษมีภัยสบายใจแท้ๆนะปอนอครับครับอย่างทุกอย่างของชีวิตถึงทำถึงธรรมะธรรมะล่ะก็จะเลิศดีครับโอ้อนุโมทนาบุญเนอะปอนเนอครับฟังอะไรของมนุษย์หมดใจได้ฟังฟังธรรมกันบ่ได้ฟังก็ถึงคิดทอดนะพอได้ฟังแล้วก็สบายใจกินข้าวล้ำแล้วนะวันนี้นะเนาะครับสาธุบุญทักษาอาหารตลอดครับโอ้อนุโมทนาบุญป่อได้ปะกับเตื้อนึงเนาะครับมังปะคาเนาะเดี๋ยวได้ปะกันแฮมโยได้ปะกันแฮมโยครับสาธุบุญทักษาเนาะป่อเนอะขอบังใจทางพระอาจารย์ขอทางพระอาจารย์ที่ชุกายในวันเย็นยาวเนี่ยครับสาธุใจวิชุกาจบไปครับสาธุอนุโมทนาบุญสาธุป้อนนันประเสริฐจากเมืองน่านโทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจเฮ้อศีลเฮ้อปอนไปนะแต่ว่าเมืองน่านในตอนนี้เริ่มเย็นมาแล้วฝนเริ่มซาลงแล้วเนาะก็หลายที่หลายตังที่เอาเป็นญาติธรรมกันได้ติดตามรับฟังกันวันนี้บ่เป็นญาติกับเหมือนญาตินะเนาะผูกพันกันยังกันกินด้วยกันตามด้วยกันอยู่กันไปอ่ะนั้นเป็นญาติกันโดยธรรมเป็นธรรมทายาทโดยสายโลหิตก็บ่ได้เป็นแต่เป็นด้วยธรรมะพระพุทธเจ้ากับดึงรัตนะวิสาสาปรมายติท่านผู้ฟังความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งบางคนเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องกันแท้นะมีเลือดสายอย่างเดียวกันแต่ว่าบาสนิทคุ้นเคยกันก็มีนะบางคนนี่ไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องกันก็เป็นเหมือนญาติกันอย่างมูเฮาเจ้าข้าทั้งหลายนี่กันเนาะพอดีมีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้ข้องเจริญพรกราบไหว้สาเจ้าอันยอมแม่แนะนำตัวน้อยแต่ตัวมันนอกยังบ่เฝ้าจ้าจำเสียงได้ยมแม่จำเสียงได้ เป็นได้พ่อแม่สัญญาณวันนี้ สัญญาณวันนี้ชัดเจนดีเด้อเดี๋ยวอนุโมทนาแต่มีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องยมแม่มีอย่างเพิ่มเติมเพราะมันคือกำลังใจนะสาธุได้กำลังใจจัดหนักวันนี้แล้วสาธุอนุโมทนาบุญแม่สุบ้านร้องเวียงป่าเป้าเจียงไฮโทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจเพราะว่าสัญญาณชัดแจ๋วเลยต้องอนุโมทนาเหลือเวลาประมาณสัก2นาทีท่านผู้ฟัง ได้สักสาย2สายเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0647282899เบอร์0647282899พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรฝ่ายจ๋าเจ้าท่านยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่พ่องเจ้าจำเสียงได้แต่ใครเคยแนะนำตัวเป็นได้พ่องแม่เจ้าห่มลำปางสัญญาณเสียงวันนี้ชัดเจนดีเจ้าเอาชัดเจนดีมีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องขัดยังรักฝันพ่อโคหวานแต่ที่เจ้าทำพรมดีใช้สิ่งมาไม่ขาวเลยนะพี่บดีเนี่ยเอาออกแท้นะแม่เนาะแม่ค่ะอย่างอาจารย์พ่อครูพิวัฒนาวิกรมปลาคนไปตามกระถินพ่อป่าเป็นพันๆคนก็ตึงบอกออกข่าวเนาะมีก็ออกเฟซบุ๊กของหมู่เฮาเนี่ยกะข่าวที่มันมีบ่ได้ให้ออกดิเลี้ยงกับกินไปวัดแม่นี่หาคนแล้วมันเอาเนี่ยดีแท้อย่างเงี้ยแม่ตึ้งคือที่เปิ้นขายที่เปิ้นดีก็มีแต่ที่บ่ดีมันก็มีแต่ว่าเฮ้อมันแน่ใจที่สุดเฮาเนี่ยเองเนี่ยมันดีนะแม่เนาะแต่สำหรับของเมี้ยงๆน่ะแม่
ม่นแต่สำหรับคนที่เปิ้นบ่มีเวลาร้านค้าที่เปิ้นอยากก็ขอเฮาอยากดีๆเด้อพี่น้องแม่เนาะน่ะจะได้เอามากินเอามาทานแม่นๆอนุโมทนาบุญครับแม่เด้อสาธุได้กำลังใจจัดหนักนะแม่ฟองแจ้งห่มลำปางโทรประจำฟังประจำนั่นท่านผู้ฟังเหลือ1นาทีที่เบอร์0647282899เบอร์0647282899เดี๋ยวขอฮับสายนี้เป็นสายสุดท้ายเพื่อนจะว่าจะใดจะเริญพรเจ้ากับพระอาจารย์เจ้าท่านอาจารย์แม่สุเกียรติศิลาพรสิเตี้ยท่านห้องละปูนเด้อขอได้จับตลอดนะสาธุอนุโมทนาเป็นได้พ้องโยมวันนี้สัญญาณเสียงชัดเจนดีก็วันนี้นี่โทรฟังแล้วชัดเจียวดีอันขึ้น 98.75 มันกับเปิ้นการหาสร้างเนี่ยการหาแปลงเนี่ยซ้ำดีเลยเนาะประเด็นนี้ท่านอาจารย์มีกรุงเทพคุณกาจาอยู่กรุงเทพครับประมาณสักเที่ยงถึงลำปางประมาณบ่าย2มาไปชมยมแม่ติดตามได้เมื่อท่านพระครูจัดน้ำมันตะเจ้าตอนแรกไปได้โทรหาท่านพระอาจารย์โทรจอดสองเนี่ยเจ้าโอ้ดีแม่ดีได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญแม่แม่เด้อสาธุเจ้ากลับไปสาธุเด้อเจ้าเด้อสาธุเจริญพรสาธุสายสุดท้ายนะอันจากละปูนเนาะเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาหมดแล้ววันนี้อาตมาภาพพระสาธิตจิระปัญโยผู้ดำเนินรายการธรรมวิวัฒน์ต้องเอารายการวิทยุนี้จากการท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนเราจะปะกันแอมไม่ทุกวันอังคาร2ช่วงเวลาตี4จนถึงตี5ตี5จนถึง7โมงกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเทลานุเทระสังฆทุกรูปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกอากาศส่งกระจายเสียงไม่ว่าจะลักษณะไหนอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็ต้องขออภัยแต่กับญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบัดได้รับโทรเข้ามาแล้วบัดติดก็ดีสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะนะภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธัมมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะนะภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะนะภาพของพระสังฆเจ้าศรัทธาสุทีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทินเจริญพร